ก็เราจะทำงานไปด้วยกันนะคะน้องๆก็จะทำชิ้นงานของน้องๆในการพัฒนานวัตกรรมพี่เองก็ทำในเชิงของการบริหารจัดการนะคะว่าแซนบ็อกที่ดีควรจะเป็นยังไงนะคะเพื่อให้พวกเราเอาชิ้นงานมาทดลองอยู่ในแซนบ็อกแล้วก็แซนบ็อกก็คือกระบาดทรายนะคะถ้าเราล้มเราก็ไม่เจ็บเนาะเพราะว่ามีกระบาดทรายมีพี่ๆที่จะคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะคะ ก็ส่วนนี้เราก็จะทำงานไปด้วยกันนะคะสำหรับน้องที่สมัครเข้ามานะคะมีด้วยกัน30ท่านเนอะออรวมทั้งหมดเนียชิ้นงานนะคะในปีนี้นะ่ะเราอนุญาตให้1ชิ้นงานมีสมัครมาได้มากกว่า1คนนะคะคือสามารถมาเป็นทีมได้ แต่เวลาที่เราทำอินเทอร์แอคทีฟอะคะ่ะอาจจะต้องทําแยกกันนะคะเพื่อที่น้องทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะเสนอแนวคิดนะคะในการที่จะพัฒนาชิ้นงานรวมถึงแนวคิดในการที่จะพัฒนาแซนบอกหรือว่าอีโคซิสเตมของกลุมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินเทอร์แอคทีฟนั่นคือเราต้องการความคิดเห็นจากทีมงานทุกคนนะคะในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะกรอกได้เป็นรายบุคคลเลยรวมถึงในเรื่องของ การทำเวิร์กช็อปต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมในการในการที่จะนำเสนอร่วมกันได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในวันนี้เนาะก็ คงจะเน้นเรื่องของการทําความเข้าใจให้ตรงกันก็คือสําหรับน้องที่เข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการรีวิวกันนะคะว่าเอ่อเฟนิชันต่างๆกระบวนการต่างๆขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงถามว่าทําไมต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการก็เพื่อให้งานวิจัยหรือว่าการพัฒนานวัตกรรมของเราน่ยมีความน่าเชื่อถือเพราะถ้าเราไม่มีกระบวนการที่ดีผลงานออกมาก็อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่เรายังต้อง อาศัยเรื่องของกระบวนการนะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆก็ได้รับการออกแบบนะคะตามออข้อกำหนด8.3นะคะของ ISO 9001ที่เราจะปฏิบัติมาด้วยกันนะคะ วัตถุประสงค์ถัดมานะคะนอกเหนือจากการทําความเข้าใจในเรื่องกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแล้วเนี่ยพี่อยากให้พวกเราทําความรู้จักซึ่งกันและกันปีที่แล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสพบหน้าค้าตากันเท่าไหร่เนาะปีนี้จะพยายามให้เราได้มีโอกาสมาพบหน้าค้าตากันมากขึ้นนะคะทั้งจากในระบบซูมแล้วก็การจัดออนไซต์เอ่อในเดือนหน้านะคะวันที่ส4บี่กุมภาพันธ์บันวาเวลนไทน์นะคะเราก็จะได้เลิก ในการเปิดแซนบ็อกอย่างเป็นทางการนะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะกรุณามาเป็นประธานแล้วก็ให้เกียรติบรรยายพิเศษกับพวกเรานะคะในเรื่อง innovation for life นะคะจากนั้นจะเป็นการอภิปรายพิเศษนะคะโดยท่านรองอธิบดีและท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งจะเป็นการออสื่อสารจากท่านผู้บริหารเนี่ยมาสู่นักวิจัยได้โดยตรง พี่ก็ถือโอกาสเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาออนไซต์กันที่ห้องประชุม110อาคาร14ของเรานะคะเพื่อที่จะได้รับทราบแนวความคิดรับทราบการสื่อสารจากท่านผู้บริหารเนาะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของพวกเรานะคะ แล้วก็ในการาทํางานของน้องๆนะคะพี่จะพยายามจัดเป็นกลุ่มๆนะคะคือกลุ่มที่สามารถที่จะจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้อย่างกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคก็จะอยู่ด้วยกันกลุ่มเรื่องของเซลล์บําบัดก็จะอยู่ด้วยกันเรื่องของโรคก็จะอยู่ด้วยกันเป็นต้นนะคะหรือว่าเรื่องของ QC material เพื่อให้น้องน่ะมีเครือาข่ายภายในนะคะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมคิดร่วมแชร์กันในหน่วยงานในในทีมงานของของ,ของอาการปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน และขณะเดียวกันก็อาจจะให้น้องๆลองดูนะคะว่าอยากได้พี่ๆท่านไหนมาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ชในการทำงานซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้กรอกในอินเตอร์แอคทีฟนะคะสามารถกรอกมาได้แล้วพี่จะไปทับทามมานะคะแล้วเวลาที่เราฝึกภาคปฏิบัติโค้ชก็จะได้มาช่วยน้องๆน,นะคะในการที่จะพิจารณาในการที่จะวอร์ฟายในแต่ละขั้นตอนของการทานวัตกรรมได้ นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะวันนี้เราจะมาเอ็มพาทายแซนบอกกันนะคะว่าการทำงานนวัตกรรมในอีโคซิสเต็มปัจจุบันของเราอะค่ะน้องๆคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาที่เราคิดว่าน่าจะใช้ได้คืออะไรเดี๋ยวจะมีอินเทอร์แอคทีฟให้กรอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันแล้วก็กรอกส่งเข้ามาตรงนี้ก็คือเป็นการเอมพารทตัวแซนบอก นะคะคพี่จะได้ทราบเพนพอยต์ในการพัฒนานวัตกรรมว่าเออมันมีปัญหาอยู่ที่จุดไหนเวลาแก้เราจะได้แก้ได้ถูกต้องนะคะจากนั้นก็จะมี Interactive 2นะคะเป็นการฝึกนะคะในการทำดีไซน์ Thinking ของชิ้นงานของน้องๆเองเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันแล้วก็ส่งงานกันจะพยายามให้เสร็จเรียบร้อยภายในบ่ายต้นๆของวันนี้นะคะเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนก็จะมีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับน้องๆที่มีงานเก่าในปีที่แล้ว แต่ว่ายังไปไม่ถึงการเกิดเป็นนวัตกรรมคืออาจจะยังยังไปไม่ถึงการเปิดบริการหรือว่ายังไปไม่ถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะ่ะพี่ยังอยากให้เอางานเก่านะ่มาร่วมด้วยก็คือสามารถส่งได้ทั้งงานเก่าที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ทําอีกนิดนึงก็เสร็จนะคะ่ะ รวมทั้งงานใหม่ที่จะเริ่มในปีนี้เพราะฉะนั้นน้องบางคนก็อาจจะสามารถส่งงานได้สองชิ้นนะคะพี่จะได้ตามไปดูงานของน้องๆไปจนถึงการออพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมเนาะ แล้วก็รวมถึงการออกแบบชิ้นงานนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนะออกแบบไปตามรถทแมพของกลุ่มซึ่งเดี๋ยวเช้านี้เราจะพูดคุยริมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถแมพของกลมเป็นยังไงสําหรับน้องที่มีโจทย์ในการที่จะส่งงานหรือว่าทํางานด้วยกันตลอดปีนี้นะคะเวลาฟังไปขอให้นึกถึงโจทย์ตัวเองเนาะว่าเออแนวคิดแบบนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราอยากจะทําอะไรเนาะในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมแต่สําหรับน้องๆที่ยังไม่มีโจทย์และกําลังมอง หาแรงบันดาลใจนะให้ฟังไปเราคิดถึงงานของตัวเองว่า้งานของเราอะไรนะที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นยังไงนะคะลองดูนะคะเผื่อเราอาจจะได้ไอเดียของเราที่เริ่มต้นได้ในวันนี้นะคะก็ระหว่างนี้ก็มีน้องๆเข้ามาพอสมควรนะคะแต่พี่อยากจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการให้น้องดูคลิปนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทำให้เราเข้าใจในเรื่องดีไซน์ thinking เนี่ยได้ดีขึ้นหลังจากที่เราฟังกันบรรยายของอาจารย์อัคารวิทย์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนน้องฟ้าช่วยเปิดคลิปให้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ เราจาได้ตอนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าเวลามันสําคัญมากเลยเพราะทุกๆวันเนี่ยจำนวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันทีนี้ถ้าหมอเกิดติดหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยแล้วจะมีใครมาดูแลพวกเราเพราะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือเรื่องเวลาประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยเอาใจช่วยมากๆก็คือว่าเห็นคุณหมอพยาบาลเนี่ยทำงานหนักขนาดนี้แล้วก็มีความเสี่ยงแบบนี้ คำถามคือว่าโจทย์ไม่ใช่คอน s u m e r ล่ะโจทย์ก็คือว่าประชาชนคนทยของเราเนี่ยทำยังไงให้มีความปลอดภัยต้องถือว่าโชคดีนะฮะมีโอกาสได้เจอคุณหมอนะแล้วก็มีทีมงานพยายามที or, ่จะให้ไอเดียนะครับว่าโรคนี้มันเป็นโรคติดต่อยังไงแอร์เลียไหนเป็นแอร์เียสะอาดแอร์เียไหนเป็นแอร์เียที่ โลกต้องยอมรับว่าผมเองเนี่ยไม่รู้หลอดทางช่างปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้อันหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องเกิดการประสานสาตร่วมกันแน่นอนแพทย์เนี่ยไม่รู้จักวิศวะหรอกต้องอินทิเกรตจังหวะดีมากเลยนะครับที่ได้คุยกันได้มีการแลกเปลี่ยนครับที่ผมก็เลยไปคุณหมอโยงซะหลายวันเลยนะครับาเราไม่รู้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเราเหมือนกันใช้งานยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็พยายามศึกษาจากคุณหมอโยงแล้วก็ศึกษาจาก อาจารย์หมอหลายๆท่านนะครับก็มาลองดูซิว่าเราจะพัฒนาตรงนี้มาช่วยได้ไหมก็ได้เอเียเรื่องนี้ละครับว่าต้องกั้นระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอวันที่ได้อนุมัติจากฟิวโรนี่ดีใจมากเลยนะครับจำได้ว่าวันพุธนะครับจากคอนเซ็ปชั่ดีไซน์เนี่ยก็รีบตั้งทีมเลยแล้วก็จากวันพฤหัดตั้งทีมนะฮะเราไปสรุปแบบจบเนี่ยวันจันทร์ต่อไปเท่านั้นเองผมดีใจมากนะฮะในภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับที่เรามีความพร้อมเลยฮะว่าในระดับหนึ่งนะเพราะตอนนั้นเนี่ย พอเราเห็น PPE ขาดไอชุด Protective Equipment เนี่ยขาดนะฮะแล้วยิ่งมาเห็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยลดการใช้ PPE ก็แปลว่ามันช่วยลดความต้องการ PPE ได้อย่างทันท่วงทีเลยถูกต้องทันท่วงทีเลยเพราะว่าในภาวะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันวิกฤตจริงๆนะครับนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการสร้างห้องแต่ละห้องใช้เวลานะครับนะนะที่เป็นเนกาติเพรสเชอร์ใช้เลยนะในยามปกติแต่ในยามแบบนี้เนี่ยนะครับในเมื่อเรามีไอเดียแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องเร็วในฐานะไ c g เองเนี่ยก็มองว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเนี่ย มันก็ไม่มีจุดที่เริ่มตรงนี้ ขอบคุณน้องฟ้านะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพนะคะว่าการทํางานที่ดีต้องทํางานเป็นทีมนะคะมีตั้งแต่ทีมแพทย์นะคะทีเ่เป็นผู้ที่จะต้องให้อินพุกับทีมวิศวกรในการที่จะไปสร้างนะคะฟอ c ซิลิตต่างๆให้ตรงตามข้อกําหนดแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีการลงพื้นที่จริงนะคะวิศวกรที่สร้าง ตัวโปรโตไทป์ต้นแบบของสถานที่ก็ต้องไปพูดคุยกับแพทย์กับพยาบาลกับทีมงานในการที่จะสร้างขึ้นมาแล้วปัจจัยที่สําคัญคือเวลานะคะตรงนี้เรารอไม่ได้นวัตกรรมของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจแล้วเรามั่นใจว่างานชิ้นนั้นจะเกิดประโยชน์ได้นะ่ะบางทีเราอาจจะต้องเริ่มทำวถ้าเรรมแต่ช้าเราก็อาจจะไม่ทันการหรือถ้าช้ามากๆเทคโนโลยีก็อาจจะเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ต้องมานั่งคิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวคิดมีไอเดียที่เราคิดว่าชา ให้เรามองหาผู้ใช้นะคะผู้ใช้งานที่เราคิดนั้นแล้วถ้า Verify แล้วมันตอบโจทย์ตรงกันก็ให้เราเริ่มทำเวลาทำงานอาจจะค่อยๆทย,ยอยที่จะลอนผลงานออกมาไม่ต้องรอให้ออสำเร็จสมบูรณ์แล้วถึงจะรอนเพราะว่าสมบูรณ์ยังไงมันก็มีดีเฟก t เพราะฉะนั้นสู้เราค่อยๆปล่อยออกมาแล้วก็ทดสอบในกลุ่มพวกเรากันเองในแซนบ็อ์กเนี่ยทดสอบดูก่อนนะคะเจอปัญหาก็กลับไปแก้ไขมันก็จะเป็นวงจร P D C A ที่นำไปสู่การปรับปรุงพั พัฒนาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางหรือว่าคอนเซปต์ในการพัฒนานวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อาศัยการพัฒนาที่ใช้เวลานานให้เพอร์เฟกแต่เราอาศัยวิธีพัฒนายังไงให้เร็วให้รู้ดีเฟก t เร็วหรืออาจารย์บางท่านก็นบอกว่า ให้เราล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วล้มเร็วคือให้เรารู้ปัญหาเร็วแล้วก็เอาปัญหานั้นมาปรับปรุงแล้วก็ลุกขึ้นมาก็คือพัฒนาใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำดีไซน์ทิงกิ้งที่มาใช้ในการทํางานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้น้องเข้ามาพอสมควรแล้วนะคะพี่ก็จะขอเริ่มการบรรยายในเซสชั่นแรกนะคะรบกวนน้องฟ้าเปิดตรง powerpoint แรกนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานอย่างไรนะคะให้งานวิจัยของเรานะ่มีประโยชน์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรหรือว่าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งพี่ก็ขออนุญาตนำ powerpoint จากการบรรยายให้กับทางทีมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่จัดประชุมให้กับโรงพยาบาลรอพรอแล้วก็โรงพยาบาลพระราชินานามเนี่ยนะคะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ย ออทุกอย่างเนี่ยถูกสรุปไว้ในออ powerpoint ส่วนนี้นะคะ พี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของความเป็นมาของการวิจัยและนวัตกรรมตรงนี้ค่ะวิจัยกับนวัตกรรมก็จะยังยังแยกกันออกไม่ได้เนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคาความเข้าใจกับคําว่าโครงการกับโครงการวิจัยถ้าโครงการก็คือโครงการที่เราอาจจะต้องทําขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลหรือว่าทําการใดๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆแต่เมื่อไหร่ที่ตามที่เป็นโครงการวิจัยนะคะโครงการวิจัยจะต้องได้องค์ความรู้หรือว่าได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะไม่เหมือนกับโครงการ แล้วปัจจุบันเนี่ยการวิจัยเนี่ยเราก็อยากให้ต่อไปถึงนวัตกรรมก็คือการนําไปใช้ประโยชน์เวลาที่เราวิจัยใดๆนะ่ถ้ายังไม่ไปถึงการใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เกิดนวัตกรรมแต่ตั้งแต่ท่านนายกประกาศนโยบายประเทศว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมคําว่าวิจัยกับนวัตกรรมก็เลยมาด้วยกันนะคะเพื่อให้งานวิจัยนะ่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จากนั้นเราไปดูนิดนึงนะคะในเรื่องของกรอบแนวคิดในการวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการนะคะในการวิจัยทางวิทยา าสตร,ร์การแพทย์อันนี้เรารอชื่อของกลมแต่จริงขอให้เราคิดว่าให้ครอบคลุมทุกงานที่เราดําเนินการนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแนวทางของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ซึ่งเป็นประสบการณ์จากหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตรกรที่เราเดินด้วยกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะ คราวนี้มาถึงเซสชันแรกเลยเนาะโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องสนใจในเรื่องของนวัตกรรมนะคะเราสนใจในเรื่องนวัตกรรมมาตั้งแต่ประมาณปี5859นะคะซึ่งช่วงนั้นน่ะท่านนายกนะคะท่านก็จะเอ่ยในเรื่องของนวัตกรรมอยู่บ่อยๆเดี๋ยวขอเวลาพี่หาเมาสักครู่นะคะ ค่ะขอประทานโทษนะคะหาพอยเตอร์กันนานนิดนึงเนาะค่ะตอนนี้อ่ไม่เป็นไรค่ะมัน มามาหายๆเดี๋ยวพี่ค่อยๆพูดไปนะคะก็คือ,เ,อ,อเราเริ่มมันกันมาเรื่องของนวัตกรรมตั้งแต่ประมาณปี5859นะคะแล้วก็พอปี60เนี่ยท่านนายกนะคะท่านก็ประกาศว่าปี60ถือเป็นปีแห่งการปฏิรูปนะคะการทำงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากวิสัยทัศน์นะคะว่าเราต้องการให้ประเทศเป็นอย่างไรรัฐบาลจะเดินหน้าทุกวันนะคะประชาชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันให้ ประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดโมเดลประเทศไทย4.0นะคะการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมพราะทนายกประกาศแบบนี้นะคะทุกหน่วยงานก็ต้องรับนโยบายแล้วเราก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธารณาาสุขเป็นภาพตรงกลางนะคะพวกเราคงจําได้เนาะมี P n P excellence นะคะมี service excellence มี people excellence มี governance excellence นะคะก็ เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราก็ยังต้องดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ตรงนี้อยู่ส่วนทางขวามือนะคะเป็นเรื่องของโมเดลประเทศไทย4.0นะคะการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแล้วก็เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเนี่ยต้องสนใจกับเรื่องของนวัตกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทีนี้พอแผนประเทศพอนโยบายประเทศออกมาปุ๊บเนี่ยเออก็มานํามาสู่แผนพัฒนาเศรษฐ ิกจฐและสังคมแห่งชาตินะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว เดิมประเทศไทยเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์หรือไม่ได้มีนโยบายระยะยาวขนาดนี้นะคะเราจะมีเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมซึ่งจะกําหนดทุกๆ5ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความไม่ต่อเนื่องนะคะในการบริหารประเทศท่านนายกแล้วก็ผู้บริหารระดับประเทศก็ลรรเ,ศเลยคิดว่าเราน่าจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อที่จะเป็นแกนหลักแล้วก็ในแต่และช่วงเวลา5ปีเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมก็จะรอตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงตลอด20ปี ของการพัฒนางานนะคะภาพด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับวิทยาศากับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขของเราซึ่งจริงๆเราทุกหน่วยงานทุกกรมก็จะมีทุกกระทรวงก็จะมีนโยบายที่รองรับกับ4.0นะคะ ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเริ่มตั้งแต่ปี2559นะคะปีเออตั้งแต่2 5 5 9 2 5 6 0 2561จะเห็นได้ว่ามากมายของการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี59ส่วนใหญ่เนี่ยปรับกันทั้งโลกเลยไม่ได้ปรับเฉพาะประเทศไทยนะคะเราเริ่มทบทวนกันทั้งโลกว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเริ่มเรรวนนะคะวิกฤตอาหารน้ำพลังงานภัยก่อการร้ายนะคะกำลังแรงงานลดลง เนื่องจากการอัตราการคลอดของประชากรต่ําลงความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่สูงขึ้นแล้วก็พฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเวลาที่เรามีเรื่องของไอทีเข้ามานะคะจากนั้นพอปี60นะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในปี59ที่เราวิเคราะห์ไปพร้อมกับสถานการณ์โลกนะคะ เราก็เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธารณสุข ส่วนที่พี่ดาวไว้ก็คือยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็เปลี่ยนทุกปีแม้แต่ปีนี้ก็ยังคงเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่นิ่งทักทีนะคะเพราะว่าเขาเองเขาก็มี CQI คือ Continuous Quality Improvement เช่นเดียวกันทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลารวมถึงกลไกต่างๆในการสนับสนุนนวัตกรรม ก็เกิดขึ้นมากมายในปี2561นะคะเราเริ่มตื่นตัวกันในเรื่องของเทคโนโลยีพลิกชมฉับพลันซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้น้องๆฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของดิจิตอลก็เข้ามาในช่วงนี้เรื่องของ next generation sequencing นะคะเรื่องของ AI ต่างๆที่ทำให้เราเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิตแล้วก็เทคโนโลยีในการทำงานรวมถึงการปฏิรูปองค์การแล้วก็ระบบข้าราชการ4.0 ภาพนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการเปลี่ยนแปลงในระบบวิจัยและนวัตกรรมนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายก็คือที่เป็นสีฟ้าด้านบนนะคะก็คือสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขสอวนอสอกอสวนะคะนอกกระทรวง นอกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็จะมีเรื่องของสภาพ,พัฒน์เรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแล้วก็กระทรวงต่างๆถัดมานะครับในส่วนที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นหน่วยงานด้านการให้ทุนก็จะมี PMU ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะและในปีนี้ PMU ใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ NIA กับ T-cell นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตลอดเวลา หน่วยงานที่ทําวิจัยนะคะก็จะคือหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนตอนนี้เขารวมถึงเอกชนด้วยนะคะสามารถที่จะรับทุนวิจัยได้แล้วเขาก็สนับสนุนเอานั้ำมากดตรงนี้ปึ้งแล้วก็ติกเมาส์อ่ะแอบมือว่าโหวตแับแล้ก็จะเลื่อนครับได้แล้วแต่จอม,มันไม่ได้ขึ้นนะครับ ขออภัยนะคะน้องฟ้าย,ยังพยายามช่วยพี่ปรับตัวพอยเตอร์อยู่ไม่ทราบหนูเห็นพอยเตอร์พี่ขยับบ้างไหมคะคือหน้าจอพี่ขยับแต่เหมือนหน้าจอซูมไม่ได้ขยับไม่ขยับใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่อยๆเนาะขออภัยนะคะน้องๆตอนเทสระบบนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่พอถึงเวลาจริงก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเนาะ ทีนี้มาถึงหน่วยงานวิจัยที่อยู่ด้านล่างที่เป็นสีส้มสีเหลืองสีฟ้านะคะเออตรงนี้คือหน่วยงานวิจัยนะคะซึ่งก็จะมีด้วยกันหลากหลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขของเราด้วยก็เป็นหน่วยงานวิจัยในส่วนนี้นะคะ แล้วนะคะแผนง,งานต่างๆเนี่ยตอนนี้มีด้วยกัน4ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ที่แรกเนี่ยก็เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจคือเน้นในเรื่องของความมั่งคัง่งยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆความมั่นคงด้านสุขภาพยุทธศาสตร์ที่3ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่สิ่งที่น่าดีใจคือยุทธศาสตร์ที่4ี่นะคะการพัฒนากําลังคนนะคะเรื่องของการเทร,รนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ ถูกบรรจุอยู่ในแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วนะคะนั่นแปลว่างานวิจัยไม่ได้อยู่เฉพาะการวิจัยเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงการพัฒนาคนด้วยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะจะได้ทุกอย่างจะได้มาอยู่ในที่เดียวกันเนาะ แล้วก็มีเรื่องของแฟกชิปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแฟกชิปนะคะว่าเออเราทํางานด้านไหนอยู่ในแฟกชิปไหนนะคะเราก็ยึดแฟกชิปตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวออต้นแบบของเรานะคะในการที่จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เขียนความเชื่อมโยงของแฟกชิปให้ได้เนาะ องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยอันนี้พี่เอามาแปะไว้นะคะสำหรับน้องที่สนใจก็เข้ามาดูทีหลังได้นะคะว่าถ้าเราจะทำงานวิจัยหรือเราจะพัฒนานวัตกรรมเราก็ควรจะต้องมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดที่จำเป็นอย่างเช่นกรอบแนวคิดในการวิจัยแล้วก็กระบวนการวิจัยเดี๋ยวพี่จะพูดลำดับถัดไปนะคะ คราวนี้มาถึงอีกจุดหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก็คือความหมายของนวัตกรรมจริงๆแล้วประเทศไทยเราเริ่มมี definition ของนวัตกรรมตั้งแต่ปี2549นะคะที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเริ่มให้ความหมายนวัตกรรมนะคะจากนั้นเราก็เริ่มมีกฎหมายในปี2551มาจนถึงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี2558นะคะ แล้วก็เลยมีกฎหมายนะคะเป็นพระราชบัญญัติอันนี้เป็นพระราชบัญญัติในปี2551นะคะตามมาด้วยพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและวัตกรรมในปี2562นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็จะใช้ definition จากพรบฉบับนี้กันนะคะ อย่าอีกครั้งนะคะว่านวัตกรรมหมายความถึงผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์บริการกรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิตการจัดโครงสร้างองค์กรระบบบริหารจัดการการบริหารการเงินธุรกิจการตลาดหรือในการอื่นใดทั้งนี้เป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ น,ะะนั่นแปลว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําไปด้วยกันเนี่ยสิ่งใดที่เราคิดว่า เป็นสิ่งใหม่หรืออาจจะเป็นสิ่งที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมไม่ได้จำเป็นต้องใหม่เป๊ะ,ปะนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้แล้วสิ่งที่เราพัฒนานั้นน่ะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้คำว่าใช้ประโยชน์ได้ในที่นี้สำหรับพวกเรานะคะก็คือใช้ประโยชน์ในองค์กรของเราอาจจะเป็นหน่วยงานของเรานะคะในสถาบันในสำนักในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในหน่วยงานที่เราทำงานอยู่หรือในระดับกรมหรือถ้ายิ่งกว้างในระดับประเทศได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัตินวัตกรรมก็เลยต้องมี3อย่างนะคะที่เรามักจะถอดความออกมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆเพื่อจะจําได้สะดวกนะคะก็คือของชิ้นนั้นต้องมีความใหม่ความใหม่อาจจะเป็นใหม่สําหรับผู้รับบริการหรือใหม่สําหรับหน่วยงานก็ได้ใหม่สําหรับผู้รับบริการอย่างเช่นเราเปิดเทสใหม่เราที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาอันนั้นถือว่าใหม่สําหรับผู้รับบริการสําหรับใหม่สําหรับหน่วยงานก็คือเรามีเทสนั้นอยู่แล้ว แต่เราพัฒนาให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะมาจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะลดมลพิษต่างๆกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานไม่มีสารเคมีอันตรายอันนี้ถือว่าเป็นใหม่สำหรับหน่วยงานลูกค้าก็ยังคงได้เทส นะคผลการวิเคราะห์เทสนั้นน่เหมือนเดิมแต่หน่วยงานนะมีกระบวนการที่ใหม่ขึ้นใช้ในองค์กรซึ่งทําให้ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรดีขึ้นนอกเหนือจากความใหม่แล้วเนี่ย ของชิ้นนั้นต้องใช้ได้จริงสําหรับน้องที่เป็นนักวิทย์การใช้ได้จริงน่ะก็คือเราต้องวอลิเดตนะคะตามข้อ,อกําหนดของ ISO ที่เราปฏิบัติตามอาจจะเป็น iso 1 7 0 2 5 s s o 1 5 1 8 9 ISO 1 3 4 8 5หรือ iso อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชิ้นงานของเราแล้วก็ต้องเกิดประโยชน์ได้คือมีการเอาไปใช้ประโยชน์ประโยชน์นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็อาจจะคิดออกมาเป็นรูปของเงินรูปของค่าใช้จ่ายที่เราเอาได้รับจากผู้รับบริการแต่ถ้าเป็นประโยชน์ทางสังคมเราอาจจะไปช่วยเหลือสังคมที่ทําให้เกิดการควบคุมป้องกันโรคดีขึ้นนะคะตรงนี้เรารับได้ทั้งสองกรณีไม่ได้รับเฉพาะประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้นนะคะประเภทของนวัตกรรมนะคะ Thank <laughs> you. ประเภทของนวัตรกรรมเนี่ยแต่และหน่วยงานก็จะมี definition ที่ต่างกันไปสําหรับในกลุมของเรานะปัจจุบันนะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ประเภทคือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เราส่งมอบผลิตภัณฑ์นั้นให้กับผู้รับบริการและผู้รับบริการเอาผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆอันนี้ถือเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นเทสคิดอาจจะเป็น reference material อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือแม้อาจจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่เอาไปใช้ ประโยชน์ได้นะคะถ้าเป็นนวัตกรรมบริการหมายถึงเราให้บริการลูกค้าส่งมอบอะไรบางอย่างให้กับเราแล้วเราเอา สิ่งที่ลูกค้าส่งมอบนั้นมาผ่านกระบวนการข้างในของเราแล้วก็ส่งมอบนะคะ Product เออโทษค่ะส่งมอบผลงานบริการนั้นกลับไปให้กับลูกค้าเนาะอย่างเช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการลูกค้าก็ส่งตัวอย่างให้เราเราก็เอาไปเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลเป็นใบรีพอร์ตนะคะหรืออาจจะเป็นการแอคเครดิตนะคะการทำา PT p r o v i d e r นะคะก็ถือเป็นงานบริการ เรื่องของการจัดการนะคะส่วนใหญ่ก็จะมองในมุมของการจัดการองค์กรให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการนําระบบ IT ทต่างๆมาใช้ในการจัดการองค์กรการใช้ QR Code ที่เราใช้กันมาหลายปีแล้วก็ประหยัดกระดาษไปได้มากมายการเอาระบบ IT ีมาช่วยในการรับตัวอย่างแล้วก็รายงานผลซึ่งทําให้เราประหยัดกระดาษประหยัดเวลานะคะ ส่วนเรื่องของกระบวนการส่วนใหญ่จะเป็นอะไรก็ตามที่เราต่อยอดไปถึงกระบวนการตามมาตรฐานของเราได้แล้วเรามี SOP เกิดขึ้นตรงนั้นพี่ก็ถือเป็นกระบวนการนะคะน้องสามารถที่จะต่อยอดอองานบริการของเราในปีแรกในเราอาจจะให้บริการแต่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองแต่ในปีที่2เราผ่านการรับรองเรามี SOP งานชิ้นเดียวกันก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นนวัตกรรมกระบวนการอย่างต่อเนื่องได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเราทำอะไรลูกค้ารับสิ่งนั้นไปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่น Test k i สแตนดาร์ดหรือ QC Material Guidance คู่มือนะคะคำแนะนำต่างๆโปรแกรม IT a p แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคต่างๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของนวัตกรรมบริการก็เทสเซอร์วิ e นะคะ PT ider, d, p r o v i d e r OECD GLP การให้บริการใน ระบบออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลลิท e เรซีที่เราให้ความรู้กับประชาชนเรื่องของไฮบริดเทรนนิ่งคอร์สเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องของกระบวนการนะคะทุกอย่างที่เป็นกระบวนการแล้วก็มี SOPBWI รองรับสามารถที่จะเข้าสู่นวัตกรรมกระบวนการได้นะคะอย่างเช่นกระบวนการออกแบบและพัฒนาเมื่อ4ีหปีที่แล้วเราได้เป็นนวัตกรรมใหม่กระบวนการจัดการนวัตกรรมนะคะ e-learning ที่เป็นกระบวนการ แล้วก็กระบวนการจัดทําวารสารเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของการจัดการส่วนส่วนใหญ่จะเป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบของโมเดลเดเวลลอปเมนต์นะคะในการทํางานอย่างเช่นเรา d e v วล o อปเทสคิดแล้วเราเอา test kit นั้นนะไปใช้ประโยชน์นะคะผ่านอสมออันนี้ก็เป็นโมเดลรูปแบบหนึ่งนะคะของการ สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างแล้วก็การเข้าถึงประชาชนการใช้ระบบ QR code การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในหลักสูตรบ่มเพาะเมื่อปีที่แล้วการบริหารจัดการบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้หรือการผ่านการรับรองตามมาตรฐานต่างๆที่เราดําเนินการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวระดับของผลงานเนี่ยก็ สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะตรงนี้อาจจะต้องฝากน้องๆพิจารณาในรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอินเทอร์แอคทีฟเราจะมีให้ใส่นะคะว่าระดับผลงานในปัจจุบันอยู่ที่ระดับไหนถ้าสมมุติว่าผลงานของเราณนะตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นไอเดียอยู่เรายังไม่ได้ทําอะไรตรงนั้นก็จะเป็นแนวคิดเนาะเป็นแนวคิดที่เราต้องมาเวอร์ดิฟายกันว่าแนวคิดนี้เนี่ยเออน่าจะต่อยอดไปสู่การ ของงบประมาณเพื่อจะทำเป็นโครงการให้ได้นวัตกรรมหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราได้เริ่มทำชิ้นงานแล้วนะคะแล้วเราทำโปรโตไทป์ในเริ่มต้นเราเรา,เรารู้ในเบื้องต้นแล้วลหละว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์ได้แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ใดๆตรงนี้เราจะนับเขาเป็นต้นแบบ แต่ณนะเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นนั้นน่ะสามารถที่จะพิสูจน์ว่าเอาไปใช้จริงได้เขาจะอัปเกรดขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราพิสูจน์แล้วว่าใช้จริงได้ผ่านการวอลลเดตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์บริการการจัดการองค์กรหรือกระบวนการนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดประโยชน์แล้วเราจะถือว่าเขาเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาชวนคิดนะคะว่าชิ้นงานที่เราอาจจะเอามาเรียนรู้ด้วยกันในในโครงการปีนี้นะคะ่ะเราตอนนี้เราอยู่ที่สเตตัสไหนก็ให้เราติ๊กไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีรถแมพนะคะว่าแลวเราอยู่ที่ต้นแบบรถแมพที่เราจะขยับเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้เราต้องทําอะไรถ้าเราอยู่ที่สิ่งประดิษฐ์ เราจะเป็นนวัตกรรมได้เราต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะมีการขยับขึ้นอย่างเหมาะสมตามกระบวนการนะคะ ระดับของนวัตกรรมนะคะพี่ขออนุญ,ญาตใช้อีกภาพหนึ่งเนาะระดับของนวัตกรรมนะคะตอนแรกที่เราอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะเราอาจจะทําเป็นระดับบุคคลคือแอบ,บทดลองทําก่อนยังไม่ได้บอกใครนะคะอย่างเช่นตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เล่าให้น้องๆฟังเสมอว่าเมื่อก่อนตอนพี่เด็กๆเ,เนี่ยพี่ก็ดูแล PT ของฮิมูโกบินไถปิงแล้วเวลาที่เราทารีพอร์ตพีทีอะคะ่ะเราก็จะต้องมาทํามาพิมพ์รีพอร์ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทุกรีพอร์ตเหมือนกันอย่าง เช่นกระบวนการต่างๆที่เป็นกระบวนการพื้นฐานเนี่ยรีพอร์ตทุกใบจะเหมือนกันอยู่แล้วจะต่างกันที่ผลของแต่ละ l a บใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งพิมพ์แบบนี้ทุกใบซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเอา Microsoft Access เนี่ยมาช่วยในการทำงานเนี่ยเราก็ลดขั้นตอนของการพิมพ์ Information ที่เป็น Information พื้นฐานที่ทุกใบรีพอร์ตเหมือนกันไปได้เราก็พิมพ์เฉพาะผลของแต่ละห้อง l a บ นะคะมันก็ลดขั้นตอนการทํางานของเราไปได้อันนี้พี่ก็แอบเอาเป็นนวัตกรรมส่วนบุคคลของเราไปแล้วพอเราทํางานตรงนี้สําเร็จเรามั่นใจมากขึ้นเราก็ค่อยๆหามองหานวัตกรรมที่เราคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในองค์กรของเรานะคะคุยกับพี่ๆคุยกับหัวหน้าช่วยกัน Verify ไอเดียนะคะแล้วก็ถ้าไอเดียนั้นผ่านการ Verify ก็ลองของ,งบประมาณเพื่อจะมาพัฒนานวัตกรรมถ้านวัตกรรมนั้นสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้องค์กร นั้นก็จะกลายเป็นองค์กรนวัตกรรมมีการปรับเปลี่ยนลักษณะขององค์กรที่จะสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บุคลากรมีความคิดในการที่จะเลือกใช้หรือว่านําความคิดใหม่มี c r e เอ i v วิตที่จะมาพัฒนางานที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าทุกองค์กรในประเทศไทยเป็นองค์กรนวัตกรรมประเทศของเราก็จะเป็นประเทศนวัตกรรมตามนโยบายของประเทศที่เราต้องการขับเคลื่อนด้วยประเทศด้วยนวัตกรรมสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็พัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้ต่อสู้ในระดับสากลได้นะคะตรงนี้เราก็ค่อยๆพิจารณานะว่างานของเราเนี่ยอยู่ในระดับองค์กรหรือว่าอยู่ในระดับประเทศนะคะ สามารถที่จะติ๊กได้ทั้งสองแบบนะคะ คราวนี้มาถึงสิ่งที่พี่อยากจะพูดคุยกับน้องๆน,นะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้งานวิจัยของเราเนะี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศนะคะก็จะมาอยู่ที่ powerpoint หลักตัวนี้เลยนะคะว่าคงต้องเริ่มจากคำถามวิจัยในจยดในในกรอบแรกเลยนะคะว่าคำถามวิจัยของเรานะ่คืออะไรคำถามวิจัยมาจากไหนมาจากกรอบข้างล่างถ้าน้องๆที่ฟังการบรรยายของอาจารย์อัคารวิทย์อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะแนะนาเราไว้4อย่างนะคะคืออันที่1 คือความต้องการแก้ปัญหาคือเราเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วเราอยากแก้ทุกวันนี้เราเจออะไรที่ลูกค้าบ่นบ่อยๆหัวหน้าอยากได้นะอยากให้งานเราเร็วขึ้นอยากให้งานเราลดขั้นตอนอยากให้งานเราเลดคอสต,ตรงไหนได้ไหมนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของเป็นที่มาของคําถามวิจัย ถัดมาเป็นจินตนาการนะคะตรงนี้เราต้องลองจินตนาการดูนะคะสําหรับรุ่นบุกเบิกที่เรียนกับอาจารย์ภูวนาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าให้ทำ blue sky thinking คือลองจินตนาการก่อนนะคะโดยที่เออไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอะไรจะเป็นข้อจํากัดของการจินตนาการเราอาจจะจินตนาการได้หลายๆออปชันแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มา verify ร่วมกันนะคะกับพี่ๆในห้องแลบกับหัวหน้าเราว่าเออจากที่เราจินตนาการมา3 4มสี่ห้าทางทางออกของการแก้ปัญหาเนี่ยเรา จะเลือกส่วนไหนจินตนาการบางอย่างมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะต้องใช้งบประมาณสูงมากเราไปไม่ถึงอ่ะก็ตัดไปก่อนแต่ว่าช่วงที่เราจินตนาการน่ะเราอย่าทึ่งไปปิดกั้นอะไรนะคะให้บูสก์ไกด์ติงกิ้งไปก่อนถัดมาเป็นเรื่องของความคิดสั้งสรรค์ก็จะคล้ายๆก,กันกับจินตนาการนะคะก็คือเราต้องครีเอทนะคะว่าเออแล้วเราจะ ทำยังไงล่ะที่ทําให้จินตนาการนั้นน่ะมันออกมาเป็นรูปมาทาได้นะคะทํำยังไงล่ะเราติดแก็บตรงไหนเราต้องไปโคกับใครเราไม่มีเครื่องมือตรงนี้เราขอใช้เครื่องมือกับอีกที่หนึ่งได้ไหมหรือเราไม่มีสถานที่เราไปขอใช้สถานที่กับที่ไหนได้หรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ที่เราอาจจะต้องสร้างสารรค์เขาไปให้จบครบลูปของการไปถึงนวัตกรรมก็คือเดินไปให้ถึงรถแมพของการพัฒนานวัตกรรมนั่นเองนะคะ ถ้าเราได้แนวคิดแล้วเราต่อยอดให้เป็นออต้นแบบจากต้นแบบให้ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งประดิษฐ์ให้ได้เป็นนวัตกรรมพวกนี้ต้องอาศัยความคิดร้างสันในการที่จะเดินไปไนในแต่ละสเต็ปในแต่ละช่วงเวลาถ้าเราทําได้งานวิจัยของเราก็จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะไม่ได้อยู่บนหิ้งสุดท้าย เราอาจจะมาได้โจทย์วิจัยหรือว่าโจทย์นวัตรกรรมมาจากการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงก็คือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นน่ะเราสามารถที่จะมาปรับใช้ได้ดีขึ้นลดขั้นตอนการทํางานของเราลดค่าใช้จ่ายในการทํางานนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างของ a แอลฟา a ทวันเทสคิดของพี่ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนกับน้องๆนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นที่มาของคําถามวิจัยซึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องพิจารณาจากหน้างานของ ัวเราเองนะคะว่างานที่เราได้รับมอบหมายจากพี่กวัวหน้าเนี่ยคืออะไรแล้วยังมีแก็บอะไรยังมีเพนพอยต์ตรงไหนที่เราสามารถที่จะพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นได้เอาตรงนั้นราคามาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วลองมองหาแนวทางในการแก้ปัญหาลองจินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์นะคะครีเอทไปให้ได้ถึงนวัตกรรมเนาะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางาน พอเราได้คําถามวิจัยแล้วเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดนะคะถ้าเรากําหนดวัตถุไม่ส่งไม่ชัดเนี่ยบางครั้งมันจะสะเปกสะปะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราต้องทํางานหลายๆชิ้นงานในหนึ่งเรื่องซึ่งสุดท้ายเวลาที่เราจะเก็บผลในตอนท้ายอะคะ่ะมาผลที่ได้เนี่ยมันอาจจะ ประเมินอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเก็บอีวีเด้นไม่ชัดเจนพอเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ต้องชัดวัตถุประสงค์บางอย่างเราอาจจะทําในปีนี้ปีนี้ไม่ทันเราทําแผนต่อในปีถัดไปก็ได้นะคะถ้าเยอะเกินไปมันอาจจะกระทบออการสรุปผลตอนท้ายที่มันอาจจะไม่ชัดเจน ขณะเดียวกันนะคะพี่อยากชวนพวกเรานะ่ะทำกรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดก็คือลองเขียนดูนะคะว่าเราจะทําอะไรแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรหรืออาจจะเขียนเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามก็ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูพอเราทําได้3มอย่างในกรอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมั่นใจ มากขึ้นนะคะว่าเอ้ยมันมีความเป็นไปได้แล้วแหละที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเราก็เริ่มทำแผนนะคะแล้วก็เดินไปตามเส้นทางซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนะ่ะหลักๆเราจะใช้ดีไซน์ติงกิ้ง นะคะคเป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ให้ความสําคัญกับลูกค้าดูเพนพอยต์ของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วถึงนํามาสู่การพัฒนานวัตกรรมของเราจากนั้นนะคะเรายังคงให้ความสําคัญกับ ISO 9001ข้อ8.3นะคะ Design and Development ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนางานบริการแล้วเราก็เอา KM เข้ามาจาับ ในตอนสุดท้ายก็คือการจัดเก็บสินทรัพย์ทางความรู้ของเรานะคะตอนนี้ก็เครื่องมือประมาณนี้ที่พี่อยากให้น้องๆเอาไปใช้ พอเวลารวางแผนแล้วนะคะเวลาวางแผนอยากให้วางไประยะยาวจนถึงนวัตกรรมเนาะจุดเริ่มต้นถัดมาก็จะเป็นการดีไซน์อินพุตนะคะการพิจารณาปัจจัยนําเข้าก็คือปัจจัยนําเข้าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเราเราต้องคิดให้ครบคิดให้รอบคอบนะคะทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเครือข่ายเรื่องของกฎหมายข้อกําหนดต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยนะคะในการที่จะทำดีไซน์อินพุต พอเรา Design Input ทํำ Design Input เสร็จก็มาถึงการ o p เป a เรการทำงานจริงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละสเตปน่ะมันมีทางเดินออกมาเนาะเราอย่าไปข้ามขั้นตอนเพราะแค่การข้ามขั้นตอนมันอาจจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่สมบูรณ์หรือว่าผ่านการ Verify ที่เหมาะสมสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะเวลาที่เราทำโอเปอเรชันคือเราพัฒนางานนวัตกรรมและมันมี3อย่างที่ต้องฝากอันที่1คือรีวิว รีวิวคือดูว่ามันเป็นไปตามแผนหรือเปล่าอันที่2คือการ v วอร f y ิฟาย f วรว่าเป็นไปตามดีไซน์อินพุตหรือเปล่าอันที่3คือการวาลิเดตการวอลิเดตตรงนี้ในความหมายของ iso 9 0 0 1ในการพัฒนางานนวัตกรรมก็คือวาลิเดต ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะให้น้องๆเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้คือการไปดูว่าลูกค้ามีเพนพอยอะไรเพราะจุดสุดท้ายเวลาที่เราจบงานนะคะเวลาที่เราว a ลิเดตเราต้องกลับไปว a ลิเดตกับเพนพอยของลูกค้าว่ามันตอบโจทย์เพนพอยของลูกค้าหรือเปล่านะคะลูกค้าได้รับการแก้ไขในสิ่งที่เขาต้องการแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าการว a ลิเดตนั้นผ่านนะคะเป็นที่พึงพอใจของู ก็จะสามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้คราวนี้รูปแบบงานของแต่ละคนก็จะต่างกันบางคนเป็น Product บางคนเป็น Service บางคนเป็น Process บางคนเป็น Organization คือการบริหารจัดการองค์กรแต่บางหน่วยงานเขามี Policy Innovation ตอนนี้เรายังไม่ได้แตะตรงนั้นนะคะแต่ในอนาคตเราอาจจะเพิ่มบุลเลตที่5คือเป็น Policy Innovation ขึ้นมาได้ ประโยชน์นะคะฝากไว้ก็คืออาจจะเป็นประโยชน์ในคอมมูนิตี้เล็กๆก็ได้อาจเป็นจะเป็นประโยชน์ในกลุ่มงานในสถาบัานในศูนย์ในหน่วยงานหรือเป็นประโยชน์ในระดับพื้นที่นะคะในระดับเขตหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในระดับประเทศหรือระดับสากลก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลขอให้ชิ้นงานนั้นเกิดประโยชน์ก็เราก็นับได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น ภาพนี้ค่ะจะเป็นภาพที่เราอาจจะต้องดูไปเรื่อยๆด้วยกันทั้งปีหลายคนก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเข้าร่วมกันทุกเดือนเลยก็สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากจะช่วยกัน Verify งานที่น้องๆอ,อุตสาห์คิดอุตสาห์ตั้งคำถามแล้วเข้าสู่การดีไซน์ Input เข้าสู่การ o p เป a เรช่วงนี้จะอาศัยเวลาในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเราจะมีเวิร์กช็ให้น้องไปทำกันบ้านแล้วมานํำเสนอผลงานแล้วพี่ๆที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นโค้ชก็จะเมเวอร ฟช่วยน้องๆในการตัดสินใจเราก็จะเกิดทีมงานในการทำงานเป็น Innovation ecosystem ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะอย่างน้อยๆสิ่งที่น้องๆมีปัญหาอยู่ก็จะมีพี่ๆมาช่วยรองรับปัญหานั้นในแซนบอกในกระบะดไซย์ของเราแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันเดินไปด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อที่สุดท้ายทุกชิ้นงานจะกลายเป็นนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้นะคะ สิ่งสำคัญอันนึงคือเราต้องปรับ m ม n ์เซตนะคะไม n ์เซตในการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเราอยากให้เป็นพี่อยากให้เป็นกรดไม n ์เซตคือเป็นแนวคิดที่ ที่เชื่อว่าความสามารถของทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านความพยายามการไม่ยอมแพ้แล้วก็การเรียนรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีกร n ไมซ์คือผู้ที่กล้าที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคคืองานทุกงานมีอุปสรรคทั้งนั้นนะคะถ้าน้องๆไปถามพี่ๆในหน่วยงานน่ะพี่ๆก็จะอธิบายให้น้องๆฟังได้เป็นฉากเลยนะคะว่างานแต่ละงานน่ะ เจออุปสรรคอะไรกันมาบ้างนะคะทั้งอุปสรรคเชิงวิชาการอุปสรรคเชิงบริหารจัดการหรืออุปสรรคจากออสิ่งนอกองค์กรที่ทำให้เราเดินไปไม่ได้ในช่วงเวลาหนึง่งอย่างเช่นในช่วงโควิด19หลายโครงการออกไปเก็บตัวอย่างไม่ได้ออกไปพบเครือข่ายไม่ได้ต้องชะลอกันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคแต่ว่าผู้ที่มีกรดไมซ์เซตคือผู้ที่เชื่อว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็มองว่าอุปสครรคคือสิ่งท้าทาย ะะที่ทำให้เราเดินต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโกรทไม้เซตก็จะหยุดตรงช่องทางขวาม,มือนะคะมีกรอบความคิดในการเติบโตกลุ่มนี้จะชอบความท้าทายชอบปัญหาชอบแก้ปัญหาแล้วเมื่อเจอปัญหาก็ยังคงทําต่อไปนะคะถึงแม้เผชิญกับความล้มเหลวแล้วก็จะล้มเร็วลุกเร็วอย่างที่พี่บอกล้มแล้วจะไม่ล้มเลยนะคะแต่ว่าล้มแล้วเนี่ยจะเอาบทเรียนจากการล้มนั้นนะ่ะมาทําให้เราลุกขึ้นใหม่นะคะเพื่อให้งานของเราเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นแล้วก็ผู้ที่มีโกรทไม้เซตก็จะมองว่า ่ความพยายามนะคะเป็นหนทางไปสู่ความรอบรู้ทุกอย่างสะสะสมอยู่ในตัวเราเหมือนนักบินนะคะมีชั่วโมงบินที่มากขึ้นก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้มากขึ้นเราก็เชื่อเนียวกันนะคะเวลาที่ผ่านไปถ้าเราเก็บ ชั่วโมงการทํางานของเราเก็บการแก้ปัญหาของเราให้ได้มากขึ้นเราก็จะมีทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้นพี่เคยได้รับการสอนมาว่าเวลาเจอปัญหาให้ดีใจว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาแล้วหนึ่งปัญหานั่นแปลว่าเราจะรู้ทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นหนึ่งปัญหาเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะสมสะสมอยู่ในตัวเรานะคะแล้วเราจะกล้าที่จะเดินต่อไปแล้วก็เรียนรู้จากคําวิพากษ์วิจารณ์ต้องขอบคุณคนวิพากษ์วิจารนะคะเพราะถ้าทุกคนชื่นชมหมดเลยมันก็อาจจะไม่มี Improvement เนาะแต่ถ้ามีใครมาวิจารณ์เราแล้วเรามองใหม่นะคะว่าเอาคําวิจารณ์นั้นไปปรับให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานงานเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายเราจะรักกันนะคะกับคนที่วิจารณ์เรานะคะเพราะเราจะช่วยกันวิจารณ์ซึ่งกันและกันแต่เป็นวิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์ Não. เราก็มองหาแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะจากความสําเร็จของผู้ที่ผ่านความสําเร็จนั้นมาแล้วคุยกับพี่ๆนะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเราเยอะๆนะคะวันที่14มาฟังกันนะคะว่าท่านผู้บริหารท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิจะมีประสบการณ์อะไรมาแชร์กับเราแล้วให้นําสิ่งที่ท่านถ่ายทอดสื่อสารกับเรานั้นน่ะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการพัฒนางานนะคะเนาะวันที่14กุมภาพันธ์นะ วันวาเลนไทน์เป็นวันเปิดแซนบอ์กอย่างเป็นทางการนะคะพี่เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาที่ห้อง110กันนะคะออรวมทั้งท่านผู้สนใจที่ไม่ได้สมัครในแซนบอ์กก็มาได้นะคะท่านอาจจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาชิ้นงานที่จะมาทำงานร่วมกันในอนาคตได้เนาะ เรื่องของ innovation mindset นะคะก็จะมีหลายๆค่ายนะคะพี่นำค่ายนี้มาแชร์กันนะคะค่ายนี้บอกว่ามีห้าอย่างก็คือเริ่มจาก creative confidence มีความเชื่อมั่นอย่างสร้างสรรค์น,นะคะใช้มุมมองเชิง positive นะคะว่าทุกอย่างทำได้นะคะแก้ไขได้ไม่ตั้งเงื่อนไขลดเงื่อนไขการทำงานลงคนเราน้อยลงเราลองสร้างเครือข่ายทำงานด้วยกันกับเพื่อนไหมเพื่อให้ช่วยกันแล้วก็ลดพาระงานของแต่ละคนลงให้มากขึ้น การสร้างเงื่อนไขว่าเครื่องมือเก่าแล้วเราอาจจะมองหาเครื่องมือสำรองจากคนที่สนใจในงานเดียวกันนะคะหรือเรามีเครื่องมือดีๆนะคะเราลองมองหาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาแชร์เครื่องมือด้วยกันกับเราไหมเราอาจจะได้งานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศได้อันนี้อยากให้เรามุมมองในมุมมองเชิงโพสิทีฟของการแก้ปัญหา r e f r a m i n g นะคะการเปลี่ยนมุมมองนะคะมองจากปัญหาที่เคยเจอนะคะมาเป็นปัญหาที่ลูกค้าเจอคือวิ่งเข้าไปหาลูกค้า แล้วดูเพนพอยต์ของเขาอย่าอย่าวิจัยจากปัญหาที่ตัวเราแต่ให้วิจัยจากปัญหาที่ลูกค้าเจอแล้วพอเราพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมลูกค้าก็จะใช้งานนวัตกรรมชิ้นนั้นแต่ถ้าเราพัฒนาจากแนวคิดของเราเองมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้สุดท้ายงานวิจัยของเราก็เลยเป็นงานวิจัยที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้อยากอยากเชิญชวนพวกเรานะคะไปมองมุมของลูกค้าดูนะคะ ถัดมานะคะ stretching การมองเห็นความสามารถหรือมองหาศักยภาพในจุดอื่นที่ทดแทนจุดเดิมเพื่อมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโอกาสอยู่รอบตัวเราพยายามที่จะมองหาแล้วเอามาปรับใช้ในการทำงานกับเราให้ได้การทำ connecting ข้อ4นะคะการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การนาผลิตภัณฑ์บริการไปเชื่อมโยงกับจุดอื่นนะคะเวลาที่เราใช้ประโยชน์ในองค์กรเราแล้วลองดูซิคุยกับเพื่อนๆที่ทํางานคล้ายๆกับเราเพื่อนอาจจะอยากเอางานของเราไปใช้ประโยชน์ด้วยก็ได้หรือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอําเภอหรือหน่วยงานอื่นๆในหมหาวิทยาลัยอ,อาจจะอยากใช้งานของเราก็ได้นะคะค่อยๆเชื่อมโยงไป build to think นะคะคิดไปสร้างไปเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราทําไปแล้ว ไม่เปิดรับ การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราสุดท้ายงานเราอาจจะไม่ได้ทันสมัยหรือไม่ได้ทันต่อเหตุการณ์เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเวลาที่เราเราทํางานเราก็ต้องมองในบริบทของการเปลี่ยนแปลงคนที่ทํา ISO 9001จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของ ISO 9001ก็คือทบทวนบริบทองค์กรนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกอย่างน้อย1ปีนะคะขอให้เราทบทวนบริบทต,ตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะต้องเอามาปรับในการ ทํางานของเรานะคะตรงนี้เขาก็สอนเราว่าระหว่างที่เราทํางานเนี่ยอย่ามองเป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวตั้งแต่ให้มองระหว่างทางด้วยว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนหรือทําให้แตกต่างอย่างไรหรือมันอาจจะเพิ่มงานในระหว่างที่เราทําก็ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะในในเทสคิดอัลฟาททวันนะคะ ไมเซตในการวิจัยนะคะอีกสามอย่างที่อยากจะฝากก็คืออันที่หนึ่งให้เรามองว่านวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวนวัตกรรมเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนที่ทํางานแล้วอยากพัฒนางานทุกคนมีโอกาสพัฒนานวัตกรรมได้ทั้งหมดนะคะ อย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นนวัตกรรมในคอมมูนิตี้ในองค์กรในกลุ่มฝ่ายของเราก็ได้ในสถาบันของเราในกลุ่มของเราในเขตของเราหรือประเทศหรือระดับสากลก็ได้อันที่2คือต้องฝากพวกเราสร้างรถแม p การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ต่อเนื่องกันรถ map คืออะไรรถแม p ก็คืออยู่ในกรอบตรงนี้ค่ะอย่างน้อย3บุลเลตนี้พี่ฝากพวกเราไปให้ถึงนะคะอย่าเอาแค่วิจัยและพัฒนาอ p พติมได้ต้นแบบแล้วจบ ไม่เอานะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากทำนวัตกรรมเราต้องต่อมาตรงสู่สีฟ้าก็คือต้องวาลีเดตต่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์พอได้สิ่งประดิษฐ์แล้วเราก็ต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ก็คือการ implement อาจจะปรินพ ment ในรูปแบบของการเปิดบริการใหม่หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ได้ถ้าเราทำให้เกิดประโยชน์ได้เรามีลูกค้าเราก็จะได้นวัตกรรมเพราะฉะนั้นความหมายตรงข้อ2คือ r o a d m a p ก็คือให้พวกเราอะดีไซน์ไปให้จบนะคะในสามบุลเลตนี้นะคะอย่าแบบ แว่าหยุดแค่บุลเลตสีแดงหรือมาแค่บุลเลตสีฟ้าแล้วก็จดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรแล้วจบนะคะพี่อยากให้พวกเราต่อยอดถึงการใช้ประโยชน์นวัตรกรรมก็จะเกิดขึ้นนะคะผู้รับบริการก็อาจจะเป็นรูปแบบของนวัตรกรรมต่างๆที่เราได้คุยกันไปแล้วประโยชน์นะคะประชาชนอาจจะเป็นประโยชน์ของประชาชน ประโยชน์ทางสังคมเนาะประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออาจจะนําไปสู่การสร้างรายได้การประหยัดทรัพยากรการลดต้นทุนหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ทั้งหมดพี่อยากให้เรามองนะคะว่าทั้งหมดนี้ถ้าเราทําได้ก็คือการสร้างคุณค่าความเป็นนวัตกรในตัวของเราเองเราต้องมองกระจกแล้วเราก็เชียร์อัพตัวเราเองในชีวิตประจําวันเรามักจะไม่ได้มองเห็นตัวเองเนาะเราจะมองเห็นแต่คนอื่นแต่เวลาที่เราส่ง กระจกตอนเช้าหรือตอนเย็นเวลาลบแปลงฟันเราอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วชื่นชมตัวเองทุกครั้งเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะ นี่เป็นสิ่งที่อยากให้ปรับไม n ์เซตเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็อยู่ที่นี่นะคะการให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าในการเป็นนวัตกรอาจเป็นงานชิ้นเล็กๆเ,เหมือนตัวอย่างของพี่ก็คือแค่เอา Microsoft Access มาประยุกต์ใช้ในการออกใบรีพอร์ตพีพี่ก็ดีใจแล้วจากนั้นมันก็จะทําให้เราเออมีความมั่นใจใน,จาก,ในการที่จะก้าวไปสู่นวัตกรรมที่ใหญ่ขึ้นนะคะในเวลาถัดมา ถัดมานะคะกรอบแนวคิดในการวิจัยและนวัตกรรมตรงนี้ปีที่เราเราไม่ได้เน้นนะคะแต่ตอนไปบรรยายให้กับทางศูนย์นิาสตรก์การแพทย์ขอนแก่นเนี่ยท่านผอพี่เปิลเนี่ยก็อยากให้พี่ยุ้ยพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดในการวิจัยพี่ก็เลยคิดว่ามันก็จริงเนาะถ้าเราเวลาที่เราจะทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมแต่ละชิ้นนะ่ะถ้าเราเขียนกรอบในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ชัดมันจะทําให้งานของเราชัดขึ้นนะคะ กรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งทุกครั้งที่เวลาเราพูดถึงวิจัยให้เราเชื่อมโยงไปที่นวัตกรรมโดยอัตโนมัติเนาะเพราะนโย,นายบายของประเทศไปถึงนวัตกรรมแล้วนะคะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะอาจจะเป็นออตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหรืออาจจะเป็นประเด็นสําคัญในการวิจัยก็ได้นะคะกรอบแนวคิดสามารถที่จะเขียนได้3รูปแบบคือเป็นแผนที่ความคิด เป็นแผนภูมิภาพนะคะเป็นแสดงความเชื่อมโยงของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามเหมือนบุลเลตทางขวามือซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นโมเดลรูปแบบจําลองสมการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีสแตทมาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์การบรรยายการอธิบายความเชื่อมโยงของปัญหาตัวแปรที่จะศึกษาวิธีการศึกษาแล้วก็ผลที่ได้ หรืออาจจะเป็นรูปแบบผสมอื่นๆที่ทำให้เราทราบในแนวคิดของการทำงานในแต่ละขั้นตอนของเรานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้พี่จะเพิ่มเวิร์กช็อปในเรื่องของการทำกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะเป็นกรอบแนวคิดที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามภาพแรกทางซ้ายมืออันนี้พี่เอามาจากตัวอย่างนะคะเป็นคู่มือของกรมควบคุมโรค สิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณภาพของชุดตรวจที่เขาเอาไปใช้ในภาคสนามนะคะตลอดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตามนะคะก็คือชุดตรวจที่มีคุณภาพตลอดอายุการใช้งานมีอะไรบ้างก็มีคุณภาพของชุดตรวจที่ได้รับนะคะตั้งแต่ตอนที่เรารับมอบ เรื่องของการใช้ชุดตรวจอย่างถูกต้องแปลว่าต้องมีการเทรนนิ่งเรื่องของการส่งส่งชุดตรวจอย่างถูกต้องแปลว่าต้องมีการมอนิเตอร์การขนส่งอุณหภูมิระยะเวลาการตรวจรับนะคะต้องมีการเซ็นรับที่เหมาะสมการจัดเก็บ นะคะคตัวแปรที่3การน,นิเทศงานและทดสอบชุดตรวจทุก3เดือนแปลว่าเทรนนิ่งอย่างเดียวนะคะในข้อ2ไม่พอต้องไปนิเทศด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเทรนไปแล้วนะ่ะใช้งานถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดีไซน์งานเราก็จะดีไซน์ตามตัวแปรต้นนะคะคุณภาพชุดตรวจที่ได้รับจากบริษัทแล้วก็กําหนดว่าสเปกซิฟิเคชันข้อนี้คืออะไรการใช้ชุดตรวจอย่างถูกต้องสเปกซิฟิเคชันของข้อนี้คืออะไรต้องมีการเทรนนิ่งต้องมีคู่มือ ะะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติให้ครบกับปัจจัยของตัวแปรนั้นๆนะคะการขนส่งชุดตรวจก็ต้องถูกต้องการตรวจรับก็ต้องเหมาะสมก็ต้องมีเช็คลิสก็ต้องดีไซน์เช็คลิสเพื่อจะรองรับตัวแปรต้นตัวนี้ตัวแปรอิสระตัวสุดท้ายการนิเทศและการทดสอบเพราะฉะนั้นว่าต้องมีคู่มือการนิเทศต้องมีแบบบนันทึกการนิเทศ ต้องมีแบบคำแนะนำของการนิเทศเป็นต้นนะคะแล้วตัวแปรตามคุณภาพชุดตรวจก็ต้องมีสเปคว่าคุณภาพของชุดตรวจตลอดช่วงอายุการใช้งานแปลว่าอะไรซึ่งถ้าสมมุติว่าปัจจัยต่างๆในแต่ละตัวแปรชัดเจนเราก็จะกำหนดกิจกรรมเริ่มต้นชัดเจนกำหนดกิจกรรมสุดท้ายในการที่จะหา Evidence Support งานวิจัยของเราก็จะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราทำกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะ บางคนอาจจะเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาองค์กรนะคะน,นี่พี่ก็ยกตัวอย่างเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศขององค์กรนะคะอันนี้ก็มาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยตาม reference ด้านล่างนะคะคุณมรกตจันกระพรสและคุณกิษณานะคะเขาก็บอกว่า มีทฤษฎีเรื่องขององค์กรแห่งนวัตกรรมซึ่งมีปัจจัยด้วยกันหลายๆปัจจัยซึ่งเขาแยกปัจจัยออกมาชัดเจนนะคะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนวัตกรรมมีอะไรบ้างแล้ว หัวข้อย่อยในแต่ละปัจจัยเขาก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าความเป็นผู้นําต้องมีรายละเอียดอย่างไรโครงสร้างองค์กรมีรายละเอียดอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกๆปัจจัยตรงนี้มันจะมีรายละเอียดย่อยๆของการปฏิบัติงานวิจัยในขณะเดียวกันเป้าหมายของเขานะคะตัวแปตามของเขาคือความเป็นเลิศขององค์กร เขาก็ต้องออกแบบให้ชัดว่าความเป็นเลิศดขององค์กรเขาคืออะไรจะดูผลลัพธ์ด้านลูกค้าใช่ไหมผลลัพธ์ด้านบุคลากรผลลัพธ์ด้านสังคมหรือว่าผลลัพธ์ด้านธุรกิจลูกค้าพึงพอใจไหมในสิ่งที่เราทำมันแก้เพนพอยต์ของลูกค้าจุดไหนหรือเปล่าบุคลากรมีความสุขไหมในการทำงานมีศักยภาพเพียงพอไหมผลลัพธ์ทางสังคมตอบโจทย์ในการพัฒนาหรือเปล่าผลลัพธ์เชิงธุรกิจ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของรายได้นะคะตรงนี้ถ้าชัดเจนมันก็จะทำให้งานของเราเนะี่ยชัดขึ้นนะคะหรือกรอบแนวคิดอีกอย่างหนึง่งที่อาจจะคล้ายกับพวกเรานิดนึงนะคะอันนี้เป็นผลงานวิจัยของพุณพิสมัยนะคะเป็นเรื่องของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอสมมผ่านสื่อโซเชียลต่อความรอบรู้ด้านการด้านการเฝ้รา,ระ,บบา,าร,ระวังป้องกันและบทบาทการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิดนะคะของอสมมอเขาก็ กำหนดมาเลยนะคะว่าเขาจะทํากิจกรรมอะไรนะคะคือชัดเจนในกิจกรรมต่างๆพี่คิดว่าอันเนี้ยคล้ายๆกับกิจกรรมของศูนย์วิทย์หรือแม้แต่น้องๆในหลายๆหน่วยงานเนี่ยจะมีเรื่องคล้ายๆกันนะคะสามารถนําไปออ,ออกแบบกระบวนการได้แล้วก็ชัดๆก็คือเรื่องของผลลัพธ์พี่คิดว่าพวกเราเนะ่ยชัดเจนมากในเรื่องของกิจกรรมแต่พี่อยากให้พวกเราเนะ่ยเพิ่มในเรื่องของผลลัพธ์ อาจจะต้องดีไซน์ให้ชัดว่าเราจะวัดอะไรนะคะให้ชัดเจนลงไปเลยแล้วก็กำหนดไปเลยว่าในแต่ละข้อที่เราจะวัดนะ่ะหัวข้อย่อยของมันคืออะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราจะวัดนั้นนะ่ะตอบโจทย์ของงานวิจัยหรือเปล่าคือบทบาทในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะ เขาก็ออกมาชัดเลยนะคะว่าบทบาทของเขาคือวัตถุประสงค์สุดท้ายเขานะคืออะไรแล้วก็เป็นบุลเล็ตย่อยๆออกมา14บบุลเล็ตเพราะฉะนั้นเวลาที่เขา ตามผลการดําเนินงานเขาก็จะไปตามจากกิจกรรมพวกนี้แหละค่ะที่จะต้องไปทําเช็คลิสกันนะคะว่าทําได้ครบใน14ข้อนี้หรือเปล่าในทํานองเดียวกันงานของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องชัดในเรื่องของผลลัพธ์ว่าเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรแล้วก็ถอดออกมาให้ชัดวิเคราะห์ออกมาให้ชัดหาสเตตมาจับให้ชัดนะคะว่ามันมีนัยสําคัญทางสถิติหรือเปล่ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่ถนัดเขียนตัวแปรต้นตัวแปรตามแต่ถนัดที่ จะเป็นเขียนกระบวนงานก็าอาจจะเขียนในรูปแบบ input, process, output แล้วก็เอาคำก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเขียนกรอบวิจัยก็คือต้องให้สอดคล้องกับคำถามการวิจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามานำเสนอ,อ,อพี่ๆที่เป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาก็จะช่วยดูว่ากรอบวิจัยมันตรงกับคำถามวิจัยหรือเปล่าสอดคล้องกันไหมความ ต้องเข้าใจในภาพรวมของทั้งโครงการนะคะก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายต้องชัดเจนแล้วก็ไม่เอาเข้าขั้นตอนการดําเนินงานเนี่ยมาเขียนส่วนใหญ่เราจะเขียนเป็นขั้นตอนการดําเนินงานซะเยอะนะคะ อ,อันนี้เป็นตัวอย่างของกรอบแนวคิดนะคะเขาก็จะพัฒนาแผ่นต้านจุลชีพสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปังอันนี้พี่นำมาจาก powerpoint ของท่านอาจารย์นวโดลที่มาบรรยายให้พวกเราฟังนะคะ input ก็คือผลิตภัณฑ์ขนมปังมีอายุสั้นทำให้เกิดการเน่าเสียเร็วพฤติกรรมการบริโภคข,ของขนมปังในครัวเรือนก็ ทานไม่หมดนะคะทานไม่หมดเราทํำยังไงเราก็เก็บในตู้เย็นทําให้ไม่อร่อยก็เลยไม่ค่อยหยิบมาทานอีกสุดท้ายก็อาจจะทิ้งไปถัดมาก็คือการเก็บณอุณหภูมิห้องทําให้เกิดการเสียอย่างรวดเร็วแล้วก็การ สารกันบูดในขนมปังนะคะไม่เปี่ยนที่ยอมรับของผู้บริโภคก็คือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้โปรเซสก็คือนักวิจัยเขาก็ไปสำรวจพฤติกรรมการบริโภคขนมปังเขาเริ่มทำเอมพัตีนะคะว่าเอ้ยเป็นจริงตามที่เขาคิดไว้ในอินพุตหรือเปล่าแล้วก็พอมันเป็นตามจริงตามนั้นเขาก็เริ่มมาศึกษาชนิดของสารต้านจุลชีพที่เหมาะสมขึ้นรูปแผ่นต้านจุลชีพแล้วก็ทํางานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือหาประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่เหมาะสม เอาไปทดลองยืดอายุในขนมปังและตรวจสอบอายุการเก็บรักษาตรวจสอบสมบัติทางเคมีทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เหมือนการวาลิเดตเชิงวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายเขาต้องประเมินการยอมรับจากลูกค้านะคะเพราะฉะั้นงานวิจัยของเราก็อาจจะต้องไปนําไปถึงจุดของการประเมินการยอมรับของผู้ใช้แล้วก็ทําแผนที่ธุรกิจเอาพูดของเขานะคะก็คือเขาคาดหวังว่าเขาจะได้แผ่นต้านจุลชีพนะคะจากออพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุ ขนมปังสําหรับประชุกใช้ในครัวเรือนแล้วก็ผู้ผลิตขนมปังเขาจะได้ข้อมูลทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคแล้วก็จะได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของขนมปังนะคะหลังจากใช้แผ่นต้านจุลชีพที่ว่านี้ เอาคำเยอะแยะเลยนะคะลดขยะและของเสียสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกชีวภาพสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็ได้ต้นแบบในการทำแผ่นต้านจุนลชีพเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้แล้วแต่ชิ้นงานนะคะของน้องๆแต่ละคน ประโยชน์ล่ะคืออะไรนะคะทําไมพี่ยุ้ยถึงบอกว่าอยากให้เราทําเพราะว่าถ้าเราทํากรอบมันก็จะทําให้เราเห็นภาพชัดว่าเราจะทําอะไรแล้วเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเราจะไม่หลงลืมตัวแปรต้นบางตัวไปนะคะเพราะเราจะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวแปรต้นนั้นๆแล้วตัวแปรตามเราจะมีการวัดที่เหมาะสมแล้วก็อันที่สองก็คือช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยกำหนดสิ่งที่จะศึกษาชัดเจนแล้วก็เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละตัวแปรนะคะแล้ว แล้วก็ช่วยให้ผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละตัวแปรเหมือนตัวอย่างใช่ไหมคะตัวแปรอาจจะมีมากกว่า1ตัวแปรเราจะได้เก็บได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ช่วยในการวางแผนทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็ย้ากันอีกครั้งสําหรับบุลเล็ e สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอันนี้นะคะว่าต่อยอดกันไปให้ครบจนถึงนวัตกรรมนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว ถัดมานะคะกระบวนการวิจัยทงวิทยาศาสตร์อันนี้พีไปเร็วๆเนาะกระบวนการวิจัยนะคะหรือกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่นะคะหรือได้ข้อค้นพบใหม่ที่เอาไปใช้แก้ปัญหาเดิมหรือเอาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นนวัตกรรม ถ้าสรุปก็คือในกรอบนี้เลยค่ะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นการวิจัยต้องทําอย่างเป็นระบบนะคะเดี๋ยวจะมีว่าคําว่าเป็นระบบคืออะไรมันต้องมีขั้นตอนนะคะส่วนกระบวนการวิจัยก็หมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นลําดับขั้นตอนมีระบบระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ะะเพราะฉะนั้นการวิจัยหมายถึงการค้นคว้าเพื่อให้ได้สิ่งใหม่กระบวนการวิจัยก็คือการกระบวนการที่จะศึกษาแล้วก็ให้ได้สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าเราเขียนโครงการวิจัยเราก็จะคุ้นๆกับบุลเลตตรงนี้เนาะแต่นําภาพนี้จะเห็นได้ว่าเวลาที่เรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเราก็จะเริ่มต้นจากประเด็นปัญหาซึ่งจะเหมือนกับดีไซน์ทิงกิ้งเลยเนาะมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยพอได้วัตถุประสงค์ในการวิจัยแล้วก็ทํากระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยคืออะไร ะะก็จะเริ่มจากกรอบแนวคิดที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้พอได้กรอบแนวคิดแล้วก็นึกถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างนึกถึงเครื่องมือและวิธีการนึกถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนึกถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้แล้วก็จัดทําแผน ดำเนินการวิจัยอันนี้คือสิ่งที่พี่ก็อยากให้พวกเราทำนะคะเพื่อที่จะเดินไปให้ได้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือแซมเปิลที่เราจะทำถ้าเป็นการวิจัยเชิงระบบเชิงสร้างเครือข่ายก็คือกลุ่มประชากรนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มประชากรในกลุ่มต่างๆกลุ่มอ,อสอมอกลุ่มเครือข่ายที่เราจะลงไปเซตในระบบของเราเครื่องมือนะคะถ้าเป็นการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์หรือว่าการสร้างเครือข่ายเราอาจจะต้องมีแบบสอบถามหรือ มีเช็คลิสต์ในการเป็นเครื่องมือในการที่จะประเมินผลการดําเนินงานแต่ถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเราใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ในการพัฒนาต่างๆให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะจากนั้นพอกระบวนการวิจัยเสร็จแล้วนะคะคําตอบที่ได้เนาะเราก็รายง,งานผลการวิจัยสรุปและอภิปรายส่วนใหญ่จะจบตรงนี้ แต่ในเมื่อเราจะทํางานนาวัตกรรมพี่ก็ฝากเครื่องหมายบวกในสองสองสองบุลเล็นี้เข้ามาก็คือการเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อไหรเ่เจ้าตามที่เราเอางานวิจัยของเราเนะี่ยไปบวกการใช้ประโยชน์นั่นแปลว่าเราได้นวัตกรรมนะคะมันก็จะทําให้การวิจัยกับนวัตกรรมนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งนะคะบุเเล็ดที่4ี่ก็คือประเด็นนะคะคำแนะนําที่จะนําไปสู่การวิจัยต่อๆไปก็คืออาจจะต่อยอดการทํางานของเราในอนาคตเนาะ รูปแบบกระบวนการวิจัยก็อาจจะเขียนในหลากหลายถ้าเราไปดูในแต่ละทฤษฎีก็อาจจะเขียนต่างกันตรงนี้พี่เอามาฝากไว้สําหรับน้องๆที่สนใจนะคะแต่ว่าโดยหลักเราก็เช่นเดียวกันแต่องค์นี้อันนี้เป็น innovation cycle ที่พี่อยากแชร์ให้กับพวกเรานะคะว่าการทํางาน innovation เป็น cycle ไม่ได้เป็นเป็นแนวดิ่งเหมือนงานวิจัยบางครั้งงานวิจัยเนี่ยทำแล้วจบปิดโปรเจกต์ก็จบไปแต่ถ้าเป็นงาน innovation มันจะเป็น cycle ส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเริ่มมาจากชาว Challenge and o p portunity นะคะก็คือเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความท้าทายที่อยากให้เราแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหานั้นน่ะเราอาจจะออกแบบเครื่องมือหรือกระบวนการหรือสิ่งใดๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเราก็ต้องทำา r r o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 f o o n e p t t นะคะว่าแนวคิดของเรานั้นน่ะมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า พบพบว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องทำงานวิจัยเพื่อที่จะ proof of value ก็คือดูว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมถ้าแก้ปัญหาได้จริงก็จะนำไปสู่การ Implement การ Implement ก็จะทำให้เราได้ Product ได้ Service ได้ procedur e สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น impact เกิดเป็น best practice ที่เราถ่ายทอดในสังคมได้แล้ว impact ต่างๆเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การทำา c t u u l l หรือว่า standard of care นะคะที่ทุกคนก็จะใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างและขณะเดียวกันนะคะเวลาเรา implement ไปช่วงหนึ่ง สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะอาจจะทําให้เราเห็นแกบอื่นๆเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่จะชาเลนจ์ที่ทําให้เราต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเป็นนวัตกรรมชิ้นที่2สู่ไซเคิของการทำอ n นโนเวชันได้และขณะเดียวกันนะคะการทำอินโนเวชันน้องจะเห็นได้ว่ามันมีอีกแขนหนึ่ง นะคะแขนนี้ที่พี่พูดไปตอนแรกเป็นแขนอินเวนคือแขนที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากการประดิษฐ์ของเราจากแนวคิดของเราแล้วทําให้ได้เป็นไซเคิลจากอันนี้แต่แขนนี้เป็นแขนอินฟอร์มคือได้รับได้รับอินโฟเมชันมาว่าโอ,อ้มันมีเทคโนโลยีนะอาจจะมีเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่เอามาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเราได้ในช่วงแรกเราอาจจะเพื่อความรวดเร็วเราอาจจะเอาเทคโนโลยีตรงนั้นละคะ่ะมาทํา proof of concept ว่าเทคโนโลยีนั้นแก้ปัญหาที่เราต้องการจะแก้ได้จริงหรือเปล่าเขาก็จะเข้าสู่ไซคลของการทำอินโนเวชันได้จากนั้นพอทำอินโนเวชันไประยะหนึ่งจากการเอาเทคโนโลยีคนอื่นเราอาจจะมาชาเลนจ์นะคะในสเต็ปที่เราทำงานแล้วพบว่ามันใช้ได้เนี้ยไปสู่การอินเวนต์ซึ่งก็จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมของตัวเราเองในอนาคตได้ตรงนี้การทำงานนวัตกรรมก็เลยจะเป็นไซคลไม่ได้เป็นแนวดิ่งที่จบโครงการแล้วจบไปนะคะ ตรงนี้ก็ต้องฝากพวกเราเนาะทีนี้องค์ประกอบในการวิจัยนะคะมีด้วยกันหลายองค์ประกอบพี่อาจจะไม่ได้แต่ทุกองค์ประกอบแต่เอามาเขียนเพื่อให้เราเห็นในภาพกว้างเวลาที่เราทำดีไซน์ งานวิจัยของเรานะคะจุดเริ่มต้นคือคําถามการวิจัยที่ทําให้เกิดโครงการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมมีเรื่องของกระบวนการที่เราดีไซน์แล้วเราก็ทํางานอาจจะมีหลายๆขั้นตอน1 2 3 4แล้วเราได้คําตอบเกิดขึ้นนะคะเป็นคําตอบที่เราคิดว่าน่าจะไปตอบโจทย์ในการวิจัยได้แต่ขณะเดียวกันเราอย่าลืมนะคะว่าองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างคือตัวเราเองด้วยนะคะนักวิจัยก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีจรรยาบัณ ของนักวิจัยตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันในเวลานี้แต่ถ้าน้องๆสนใจดาวนโหลดจรรยาบรรณนักวิจัยจากวชมาอ่านได้นะคะเราต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมเราจะต้องไม่พาเจียไม่คัดลอกผลงานคนอื่นไม่ไปซื้อเปเปอร์เหมือนเหมือนเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่จะฝาก แล้วก็ข้อ5มีคณะกรรมการที่มาเกี่ยวข้องกับการทํางานของเราด้วยถ้าเราวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือมนุษย์ก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ถ้าเราวิจัยในสัตว์ก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ถ้าเราทําในงานในห้องทดลองก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพรวมถึงเคมีและการจัดการของเสียต่างๆเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะที่เราก็ต้องเอาไปพิจารณาในกระบวนการทํางานของเราตรงนี้ เขาฝากไว้เวลาที่เราดีไซน์กระบวนการนวัตรกรรมเราอาจจะต้องคิดให้ครบในรอบด้านนะคะถัดมานะคะเป็นแนวทางของกรมว,วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรงนีออ้พี่อาจจะขออนุญาตเบรกสักสินาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ต่อกันอีกสักเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเริ่มอินเทอร์แอคทีฟที่1กับอินเทอร์แอคทีฟที่2กันนะคะไม่ทราบ ตรงนี้น้องๆมีประเด็นไหนอยากจะแชทหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียไหมคะสามารถเปิดหน้ากล้องพูดคุยกันได้นะคะเชิญค่ะสำหรับ powerpoint นะคะเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานไปแปะไว้ในไลน์กลุ่มนะคะของบุ่มพอนวัตกรแล้วถ้าเป็นไปได้อาจจะเมลให้กับผู้เข้ารับการอบรมเนาะแล้วก็ ในหลักสูตรในในลน์ของบ่มเพาะนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆทุกคนที่สนใจงานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นแล้วยังนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกอาจจะแชทแจ้งทีมงานไว้สักนิดนะคะเดี๋ยวทีมงานเขาก็คงจะหาวิธีดึงน้องเข้าไปอยู่ในลายกลุ่มได้นะคะหรืออาจจะถามเพื่อนๆข้างๆตัวนะคะอาจจะเชิญชวนกันเข้ามาได้นะคะไม่ทราบมีคําถามหรือว่าประเด็นจะแชร์กันไหมคะ อาจจะยังไม่มีเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเบรกสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีตอน10บโมงครึ่งเนาะจะได้มาดูในภาพที่สโคบมาในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราให้ชัดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวในช่วงเบรกน้องฟ้าอาจจะเปิดคลิปในเรื่องของ มีมีการสื่อสารอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเรื่องของแนวคิดนะคะที่พี่อาจจะอยากสื่อสารกับพวกเราแล้วก็เราก็าอาจจะฟังไปพักไปนะคะเมทิสซีเรียโนอ,อันนี้จะมาจากตัวเอ,อ่อพอดแคสต์นะคะที่เรามาแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ มนะอุตสาหะหรือ perseverance เป็นทักษะด้านอารมณ์อันดับหนึ่งเหมือนเป็นเครื่องมือทำนายครับว่าคนคนนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการมี IQ เสียอีกมีวิธีการ9วิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเ,เ,เกิดความมานะนะอุตสาหะครับนิงอินเขาเปิดเผยมานะว่า20ทักษะในการทำงานที่องค์กรตอนนี้ตามหากันมากที่สุดเลยนะครับ10อาชีพรายได้งามความเครียดต่ำไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคน และไม่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าครับ The secret sauce Executive Espresso U.O.B. พร้อมเข้าใจโลกในแบบคุณอยากรู้ไหมครับว่าทักษะอะไรสำคัญที่สุดสำหรับลูกๆฮะสำหรับเด็กๆที่จะเติบโตมาแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดครับคำตอบไม่ใช่ IQ ครับและไม่ใช่ EQ ครับเป็นงานวิจัยล่าสุดเขาบอกว่ามันคือ perseverance ครับแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าความมานะอุตสาหะก็ได้มันคืออะไรกันแน่แล้วจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้ลองไล่เรียงให้ฟังนะครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องเรียกได้ว่า soft skill นะครซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเน้นมาตลอดเรื่อง g o t h mindset เรื่อง leadership communication หรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับพอดีว่าไปอ่าน CNBC เขามีการระบุถึงงานวิจัยของคุณมิเชลลอบาในฐานะนักจิตวิทยาเด็กแล้วเขาพบว่าความมานะอุตสาหะหรือ perseverance เป็นทักษะด้านอารมณ์อันดับหนึ่งฮะที่ทำให้เด็ก ที่มีแรงจูงใจสูงแตกต่างจากคนที่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นทักษะที่เหมือนเป็นเครื่องมือทํานายครับว่าคนคนนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าการมี IQ คิซะอีกวันนี้เลยลองเล่าให้ฟังนะครับโดยที่ผมจะเริ่มพาร์ทแรกด้วย9วิธีที่จะกระตุ้นให้เกิดความมานะอุตสาหะก่อนแล้วหลังจากนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องเคียงอาหารสมองขอทั้กันนะครับสําหรับ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนทํางานในยุคป,ปัจจุบันก็ได้ไปเจออีกสองบทความที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนเป็นการบอกใบ้เล็กๆน้อยๆครับแต่คนงอยากรู้ว่าตอนนี้อะไรคือทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดผมไปเจอจากผลสํารวจของ l i n k i n in ครับว่า20ทักษะในการทํางานที่องค์กรตามหากันมากที่สุดคืออะไรเพื่อเราจะได้ไปเรียนรู้ไว้ก่อนนะฮะอีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของเปิดโผล10อาชีพรายได้งามความเครียดต่ํา แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนไม่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโอ้โหฟังแล้วอยากสมัครเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่แน่นอนเรื่องความเครียดต่ำเนีผมไม่เห็นด้วยนะคืองานทุกงานเนี่ยมันมีความเครียดอยู่แล้วนะครับแต่ยังน้อยฟังเอาไว้แล้วกันว่าอนาคตทักษะที่จําเป็นอนาคตงานที่มีโอกาสที่น่าจะจําเป็นคุณจะได้ไปเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ทั้งตัวคุณเองลูกคุณเองหลานคุณเองหรือเพื่อนของคุณก็ได้ไปบอกต่อกันนะครับว่านี่คือสิ่งสําคัญที่มีโอกาสแล้ว คุณอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆก็เป็นไปได้อลองไปอ่านแรกก่อนเขาบอกว่าความมานะอุตสาหะไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวเนี่ยสำคัญยิ่งกว่า IQ คิเขาเลยบอกว่ามีวิธีการ9วิธีที่จะกระตุ้นให้เด็กๆอันนี้คือปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเกิดความมานะอุตสาหะครับอันดับแรกครับมีทั้งหมด9ข้อใช่ไหมครับข้อแรกเขาบอกว่าเราต้องต่อสู้กับปัจจัยที่จะทําให้ความมานะอุตสาหะนั้นหายไปคือมันมี4อุปสรรคสําคัญครับที่ เราต้องพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้มันจะได้เกิดความมานะอุตสาหามากขึ้นเพราะ4อันนี้เป็นสีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อเด็กๆครับตัวย่อคือ fail ครับ f a i l f แรกคือแฟชีคับชีคือความเหนื่อยล้านะก็บอกเมื่อเด็กเกิดความเหนื่อยล้าควรให้เข้านอนเป็นเวลาครับแทนที่จะปล่อยให้ลูกเนี่ยเล่นมือถืออะไรแบบนั้นก็จะช่วยป้องกันความสามารถในการจดจ่อได้ปิดเครื่องมือสื่อสารมือถือ หรือว่าเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยหชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็เอาไว้นอกห้องคือเรื่องของความเหนื่อยล้านะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพออันที่2ครับตัว A อฮะแอนซายตครับก็ไม่ควรที่จะกดดันบุตรหลานของท่านมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเกิดความวิตกกังวลได้นะครับแสดงให้ลูกเห็นว่าความรักของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของเขาไม่ต้องไปกดดันมากตัว I ครับเขาบอกว่า identity solely based on fast achievements ก็คือเรื่องของอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของเด็กนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาสามารถทําได้สําเร็จอย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้นควรปลูกฝังกรอบความคิดนะครับในเรื่องของความพยายามเพื่อเกิดความสําเร็จหรือปลูกฝังเรื่องของ growth mindset เพื่อให้ลูกของคุณนั้นเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรือแบบตายตัวดังนั้นควรสนับสนุนเขาไปที่ความพยายามความมุ่งมั่นของเขามากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ที่จะสําเร็จหรืออาจจะล้มเหลวก็ตามให้ดูที่ความพยายามมากกว่า และตัวสุดท้ายครับตัว L ครับ Learning Expectation that Don't Match Ability เขาบอกว่าการเรียนรู้ความคาดหวังที่อาจจะไม่ตรงกับความสามารถพ่อแม่นั้นควรจะตั้งความคาดหวังให้เหนือกว่าระดับทักษะของลูกเพียงเล็กน้อยเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปมันจะทําให้เกิดตัว A ก็คือ Anxiety ในขณะที่ความคาดหวังที่ต่าเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้นั้นต้องมีความคาดหวังที่พอดีๆนี่คือสีอย่างนะครับ F A I L นะครับพยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกแย่ได้นี่คือข้อแดก ข้อที่2ครับเขาบอกว่าการสอนเด็กว่าความผิดพลาดนั้นคือโอกาสในการเติบโตอันนี้สําคัญมากนะฮะแม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นดังหวังไม่เป็นดังที่คาดต้องให้เขายอมรับข้อผิดพลาดและบอกว่าไม่เป็นไรนี่คือสิ่งสําคัญเพราะคุณได้พยายามแล้วขณะเด,ดยียวกันความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าอาจจะทําลายความมานะอุตสาหะได้ดังนั้นเมื่อทําอะไรที่สําเร็จเพียงเล็กน้อยต้องฉลองะฮะคือทําความสําเร็จเนี่ยให้มันเกิดขึ้นบ่อย อาจจะเป็นความสาเร็จที่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับเป็นความสําเร็จเพียงเล็กน้อยและให้คําชมกับเขาพยายามบอกนะครับว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเติบโตและทุกๆความสําเร็จเล็กๆคือสิ่งที่ดีที่ควรจะรักษาต่อไปข้อที่3ครับเขาเรียกว่าชัง n k t a ครับคือการสอนให้เด็กนั้นรู้จักแบ่งงานเป็นก้อนๆเพราะบ,บางทีงานมันเยอะเกินไปมันไม่สามารถทําสําเร็จได้ให้แบ่งงานอย่าๆออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้จัดการได้มากขึ้นจะช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทําสิ่งต่างๆเช่น หากลูกรู้สึกหนักใจกับการบ้านจํานวนมากพวกเขาสามารถจดงานแต่ละงานลงในกระดาษโน้ตจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความยากความง่ายและก็ทําทีละอย่างให้สามารถบรรลุได้อันนี้ไม่ต้องเด็กนะผู้ใหญ่ก็สาคัญนะครับข้อที่4ครับ Celebrate Small w i n ครับคือฉลองกับความสําเร็จเล็กๆครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญมากเลยคือความสําเร็จที่เล็กที่สุดนั้นสามารถกระตุ้นให้เด็กก้าวต่อไปได้ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกสะกดคําได้ถูกต้องจาก6คําเป็น8คําให้ชื่นชมเขาว่านี่คือความพยายามอย่างหนักของเขาแล้ว สำคัญมากเรื่องนี้อย่างที่ผมย้ํานี่ผ่านมาครึ่งทางประมาณ4ข้อถ้าลองฟังดูดีๆครับไม่ได้เกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยครับเกี่ยวกับคนทํางานด้วยเราสามารถเอารูปแบบนี้ไปปรับใช้ได้เพราะนี่คือระบบการทํางานของสมองของพวกเราไปต่อฮะข้อที่5ครับเขาเรียกว่า strange d a t focus คือการฝึกให้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่วอกแวกก็คือโฟกัสสามารถฝึกได้จากการจับเวลาไว้บนโต๊ะแล้วตั้งเวลาให้เหมาะสมปรับให้เข้ากับช่วงความสนใจของเด็กๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาโฟกัสเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าภาษาคนทํางานเขาเรียกว่า deep work แบบนี้เป็นต้นนะครับ6สอนลูกให้หกล้มให้เป็น correct stumbles ครับเมื่อเด็กๆยอมแพ้อาจเป็นเพราะพวกเขามอไม่เห็นทางออกพ่อแม่ควรสอนให้เขายอมรับความขับข้่องใจของตัวเองและให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อลูกหกล้มลองฝึกให้เขาหายใจเข้าออกช้าๆหยุดพักแล้วค่อยกลับมาดูว่าสิ่งที่ทําให้ลูกสะดุดล้มหรือขวางทางเขาคืออะไรคือเวลาล้มไปแล้วมันไม่สําคัญว่า ล้มไปอย่างไรสําคัญว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้แบบไหนอันนี้ก็เป็นการสอนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับข้อ7ครับ press effort ครับคือการชื่นชมความพยายามของเด็กๆครับนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรบุว่าเมื่อเด็กๆได้รับการยกย่องในความเฉลียวฉลาดพวกเขาจะไม่อดทนเลยครับอันนี้ผมเคยอ่านหนังสือชื่อ mindset ก็มีพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปชื่นชมเด็กๆว่าคุณฉลาดมากเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเก่งอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยอดทน แต่ถ้าเกิดคุณชมอีกแบบชมว่าเขามีความพยายามมากเลยคุณเป็นคนที่มีความพยายามอย่างยิ่งเด็กๆจะมีแรงจูงใจมากขึ้นและทํางานหนักขึ้นอันนี้จริงมากครับคือเรื่องการทํางานของพวกเราด้วยนะครับข้อ8ครับการเลือกคําพูดเชิงบวกพูดกับตัวเองเขาบอกว่าให้พยายามนึกคําพูดเชิงบวกในช่วงที่ลูกต้องเจอกับความยากลําบากเช่นสิ่งต่างๆไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าฉันพยายามต่อไปผมคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกรดไมยเช่ของคนทํางานด้วยเช่น วเวลาทาอะไรไม่สําเร็จเรามีคําพูดกับตัวเองบอกว่าฉันไม่เก่งแต่ถ้าเกิดเราเติมไปอีกคํานึงบอกว่าฉันยังไม่เก่งต่างกันเยอะมากนะครับแค่มีคําว่ายังหรือคาว่า yet y e t ลงมามันเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเราได้ว่าวันนี้ฉันอาจจะยังไม่เก่งแต่วันข้างหน้าฉันอาจจะมีโอกาสเก่งขึ้นได้ไม่ได้เป็นการปิดประตูและข้อที่9ครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าต้อง step back and let them figure it out คือการถอยออกมาและปล่อยให้ลูกได้คิดเองครับ พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกๆแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองโดยที่เราไม่เข้าไปแก้ไขให้หรือว่ายาทําแทนในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองเมื่อลูกทํางานคนเดียวได้ควรปล่อยให้เขาอยู่ตามลําพังเพื่อให้เขาโอบรับความรู้สึกของความสําเร็จนั้นด้วยตัวเองไม่งั้นก็จะเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะฮะคือผิดพลาดอะไรโอบอุ้มไปเสียตลอดตอนที่เขาต้องลงมือทาเองเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับคนทางานเช่นเดียวกันคุณมีลูกน้องอันนี้คือลูกใช่ไหมอันนี้คือลูกน้องเนี่ย เวลาเขาทาอะไรผิดพลาดคุณต้องดูอยู่ห่างๆคอยมอนิเตอร์ถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากจนคุณต้องเข้าไปช่วยเนี่ยปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ได้ตั้งคําถามได้ฝึกคิดรวมทั้งให้เขาผ่านความล้มเหลวนั้นด้วยตัวเองเขาก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนี่คือ9ข้อหลักๆนะครับที่ผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวแค่กับลูกๆหล,ล,ลานของพวกเราอย่างเดียวนะครับแต่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้วยของตันในการ9ข้อที่จะช่วยเพิ่ม perseverance หรือความสามารถในเรื่องของความมานะอุตสาหะครับ ข้อแรกครับปัจจัยที่จะทาให้ความมโนอุตสาหะหายไปพยายามเอาสิ่งนี้ออกไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของเด็กนะครับแล้วก็การเรียนรู้กับความคาดหวังที่มันไม่ค่อยตรงกับความสามารถสอสอนว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเติบโต3แบ่งงานเป็นก้อนๆ 4. ฉลองกับความสาเร็จเล็กๆ5ฝึกให้จดจ่อก,กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 6. สอนให้ล้มให้เป็น7ชื่นชมในความพยายามของพวกเขา 8. เลือกคำพูดเชิงบวกกับตัวเองและ9ถอยออกมาแล้วปล่อยให้พวกเขาได้จัดการได้คิดเองได้ผ่านพ้นประสบการณ์ของเขาด้วยตัวของเขาเองนี่คือ9ข้อหลักๆซึ่งเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับการสอรุ่นลูกหลานหรือว่าในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับ ก็ฟังกันพอสมเขปนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตสวัสดีท่านรองอธิบดีท่านบรลังนะคะท่านดอรอภิวัตดเตรเกียงศักดิ์นะคะกรุณาแวะมาให้กำลังใจทีมงานคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ก็สำหรับน้องๆน,นะคะอย่าลืมพบกับท่านวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์เนาะเรามาฟังนโยบายแนวคิดจากท่านผู้บริหารกันนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นแนวคิดในเรื่องของออทำยังไงในการที่จะสร้างความมานะอุตสาห ทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทางพอดแคสต์เขาก็จะอัปเดตอะไรที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นเทรนใ์ใหม่ๆก็เราฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทันยุคทันสมัยด้วยนะคะนี่ก็แลกเปลี่ยนกันเนาะเผื่อมีเวลาลองดูนะคะ สำหรับน้องๆที่เข้ามานะคะสเกตดูในวันนี้เนาะพี่ก็จะสรุปในเรื่องของกระบวนการนวัตกรรมนะคะที่เราเาทำบุกบุกเบิกกันมาด้วยกันนะคะในหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรใน2ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะเอามา implement ในเชิงปฏิบัติในแซนบอกหรือว่ากระบะทรายของพวกเราในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ของตัวแซนบอกก็คือ เชิญชวนน้องๆที่มีโครงการหรืออาจจะมีแนวคิดนะคะในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้มาอยู่ในแซนบ็อกแซนบ็อกก็จะเหมือนกระบะทรายที่มีทรายรองรับเราล้มก็ไม่เจ็บนะคะก็จะมีท่านผู้บริหารมีท่าน ที่ปรึกษานะคะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆแล้วก็ช่วยวอร์ฟในแต่ละสะเต็ปของการทำงานซึ่งจะทำให้เรามั่นใจในเรื่องของกระบวนการทำงานมากขึ้นแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ทุกๆชิ้นงานนะคะสามารถที่จะเดินไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้นะคะเดี๋ยวพี่อาจจะขอบรรยายอีกสักเล็กน้อยเนาะในเรื่องของออนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเส้นทางการทางานของพวกเราแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะก็จะขออนุญาตให้พวกเราเนี่ยแนะนําตัวกันพอสังเขตนะคะไม่ต้องตื่นเต้นเนาะแต่ว่าอยากให้เราคือถ้าเป็นไปได้อาจจะเปิดกล้องสักนิดนึงตอนตอนที่เราแนะนําตัวนะคะจะได้รู้จักหน้าค่าตากันนะคะก็ตอนแนะนําตัวก็แนะนอํอชื่อชื่อเล่นนะคะงานที่เราอยากจะทําตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทีมงานเราเป็นยังไงแล้วก็อุปสรรคที่เรา อยากให้พี่ๆไปช่วยเหลือในเบื้องต้นก็ได้แบบเป็นกันเองนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดเนาะนะคะงั้นออขออนุญาตให้น้องฟ้าขึ้นไฟถัดไปได้เลยนะคะที่เราค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้เนาะค่ะเรื่องเดิมที่ค้างอยู่นะคะอันดับแรกครับก็บอกคือ material scientist ครับนักวอ คราวนี้ก็มาถึง,งเมือม่อเมือม่อเมื่อเช้านี้เราคุยกันในเรื่องของออความเป็นมาของการวิจัยและนวัตกรรมเนาะที่เริ่มตั้งแต่นโยบายประเทศเถ่ายทอดลงมาจนถึงระดับกระทรวงระดับกรมนะคะเเด,เดี๋ยวฝากน้องฟ้าไปที่อันเมื่อกี้ก็ได้ค่ะค่ะเอ๊ <laughs> มันจะไปที่นู้นอยู่เรื่อยเลยเนาะ อ๋อโอเคค่ะนะคะระดับประเทศที่ถ่ายทอดลงมาระดับกระทรวงแล้วก็ทุกๆหน่วยงานก็รับนโยบายตรงนี้มาด้วยกันนะคะมีบทสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายประเทศไทย4.0ของเรานั่นเองนะคะ แล้วนะคะณนะช่วงเวลาเมื่อประมาณปี5958 59ด59นะคะช่วงนั้นเนี่ยเราก็พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะต่างๆที่ได้สรุปไว้แล้วก็ท่านนายกก็จะพูดถึงนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออท่านอธิบดีณนะเวลานั้นก็คือท่านอภิชัยมงคลท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยสตร์การแพทย์ ท่านก็มอบนโยบายว่าผลงานของบุคคลต้องมาพร้อมกับความสําเร็จของกลมแล้วกลมก็จะขับเคลื่อนอ,อ,องค์กรโดยใช้นวัตกรรมแล้วท่านก็สอนพวกเราให้ใช้ ISO 9 0 0 1เนี่ยเป็นเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมนะคะช่วงนั้นเรายังไม่รู้จัก ISO 9 0 0 1กันเลยนะคะแต่ท่านก็สอนเราจนกระทั่งทุกวันนี้พี่คิดว่า พี่แล้วก็หลายๆคนเนี่ย m ิมพ m e n t ISO 9,001เข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนาะทุกอย่างต้อง PDCA ต้องทบทวนบริบทกันแบบแทบตลอดเวลาหลายคนบอกว่าเวลาหนูจะไปเที่ยวหนูยังต้องออสอบถามความพึงพอใจของที่บ้านเลยคะ่ะว่าเราจะไปไหนกันดีแล้วกลับมาแล้วก็ต้องประเมินความพึงพอใจอีกคะ่ะว่าเควรจะไปต่ออีกรอเปล่าหรือรอบหน้าเปลี่ยนที่ไปนี่เป็นเรื่องของ ISO 9 0 0 1เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศเก่าๆนะคะที่ เราได้รับการรับรองครั้งแรกนะคะท่านก็อยู่กับพวกเราตลอดเวลาเลยนะคะน้องๆทีมงานก็ทำงานกันจนดึกจนดื่น ถัดมานะคะเป็นสมัยของท่านอธิบดีท่านสุขุมการชนะพิมายท่านก็รับนโยบายต่อแล้วก็ทําการวิเคราะห์บริบทองค์กรนะคะซึ่งช่วงนั้นนะ่ะการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราเกิดขึ้นเยอะมากจะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีทั้งยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กระทรวงนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เปลี่ยนไป หลังๆเนี่ยผู้รับบริการมีความรู้มากกว่าเราอีกเพราะว่าเขาไปเซิร์ช g o o g l e มาแล้วมาถามเราอีกทีหนึง่งถ้าเราไม่รู้มันก็เสียฟอร์มเนาะมันก็เลยทําให้เหมือนกับเราก็ต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงในตัวเราด้วยเหมือนกันมาตรฐานกฎหมายต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเราก็ต้องแสวงหาเครือข่ายในการทํางานมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็มุ่งมาสู่ปลายหัวลูกศรก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือนวัตกรรม สิ่งที่เราต้องทําก็คือบุญเหล็บทั้งขวามือนะคะกลมก็ต้องทบทวนยุทธศาสตร์กลมทบทวนศักยภาพองค์กรแล้วก็บุคลากรมีการสนับสนุนให้บุคลากรไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็มีการทบทวนบริบททั้งบริบทภายในแล้วก็บริบทภายนอกนะคะภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นเป็นภาพที่สรุปนะคะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างไรนะคะ ดูเหมือนเมาส์จะไม่ค่อยไปอีกแล้วะค่ะน้องฟ้าแต่โดยสรุปนะคะก็คือกรอบสีแดงทางซ้ายมือที่มีท่านนายกยืนอยู่เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันลงมาจากยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยุทธศาสตร์กระทรวงนะคะมาจนถึงยุทธศาสตร์กลมจากกรอบสีแดงนะคะ ถ่ายทอดมาทางขวามือตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือไทยแลนด์4.0เป็นนโยบายของท่านที่ลงมาแล้วก็พวกเราอยู่ที่นี่นะคะพวกเราภาพนี้ก็เป็นภาพตัวแทนของพวกเราทุกคนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเสนอของงบประมาณจากกรมเพื่อให้กรมสนับสนุนทรัพยากรแล้วเราก็เอา ISO 9 0 0 1 2 0 1 5มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมก็มีด้วยกัน4กลุ่มตามที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะนวัตกรรมทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะต้องตอบโจทย์นะคะในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องของ precision medicine เป็น food safety เป็น cell therapy product หรืออาจจะเป็นอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นน่ะเราจะต้องหาให้ได้ว่ามันตอบโจทย์อะไรนะคะตอบโจทย์ smart hospital หรือตอบโจทย์ smart product ตอบโจทย์ smart hospital ก็จะไปสู่เรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพสปอร์ตเรื่อง สุขภาพที่ดีของประชาชนสมาร์ทโปรดักต์ก็จะเน้นในเรื่องของเ,ออเชิงเศรษฐกิจนํารายได้เข้าประเทศซึ่งเราก็ตอบได้ทั้ง2โจทย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารจัดการหรือนวัตกรรมการจัดการก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์การบริหารองค์กรนะคะซึ่งก็สปอร์ตทั้ง2ด้านเนาะถ้าเราหาจุดยืนของเราตรงนี้ได้แปลว่าเราอยู่ใน DMSC 4.0แล้วถ้าเราอยู่ใน DMSC 4.0เราก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณาสุขในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แล้วก็ซัพพอร์ตไทยแลนด์สีนนั่นเองเพราะฉะนั้นงานของเราเราอาจจะต้องหาจุดยืนให้เจอนะคะว่าเราซัพพอร์ตในประเด็นไหนถ้าเราหาจุดยืนได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ขับเคลื่อนประเทศชาติของเรานะคะ คราวนี้มาถึงรถแ a p นะคะเมื่อกี้นี้เราคุยกันไป3 b u บุลเลตแล้วเนาะรถแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมวิยาศาสตร์การแพทย์รถแบบนี้จะเพิ่มขึ้นตามปีที่เราทํางานค่ะตอนปี58 59เนี่ยเราก็จะมีด้วยกัน3 3 3ช่องตามที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะรวมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบนะคะการวอลิเดตนะคะอาจจะเป็น Analytical Validation หรือ clinical Validation เพื่อให้ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ แล้วจากสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อทาาเราต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นบริการใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เราก็จะได้เป็นนวัตกรรมทั้งหมดนี้คือของชิ้นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีรถแมปพัฒนาการเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนในแต่ละช่วงเวลาแล้วถ้าหากมีคนอื่นสนใจด้วยก็จะนำไปสู่การทำเทคทรานสเฟอร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งอาจจะถ่ายทอดในเครือข่ายห้องปฏิบัติการหรือถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ก็ได้เรานับได้ทั้งสองด้าน ถ้าเป็นการถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นะคะเราก็อาจจะจูงมือกับภาคเอกชนนะคะไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเป็นบัญชีของประเทศเลยนะคะ<ๆ>ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมนั้นอีกมากมายแล้วพอได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต่อไปสู่มาตรฐานสากลที่ ส่งเสริมการส่งออกในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ISO หรือว่าเป็นเรื่องของ IVD Mark ต่างๆทั้งหมดนี้ก็จะพพอร์ต Thailand 4.0นะคะทั้งความมั่นคงด้านสุขภาพแล้วก็ความมั่นคงของประเทศทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตะ สามพาร์ทส,สุดท้ายค่ะเราจะถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วนะคะคือมีคนอื่นเอาไปใช้ด้วยแล้วก็ทุกสเต็ปที่ผ่านมาจะได้องค์ความรู้ซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนที่ทํานวัตกรรมไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะไม่มีผลงานประเมินนะคะแต่ละสเต็ปของการทํางานน้องเขียนผลงานประเมินกันได้หมดเลยทุกสเต็ปไม่ว่าจะเป็นโปรโตไทป์เป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะส่วนเรื่องของการจดสิทธิบตัตรอนุสิทธิบตัตรน้องสามารถทําได้ตั้ง แต่ช่วงแรกๆก,ก็คือการได้ต้นแบบหรือการได้สิ่งประดิษฐ์ก็สามารถที่จะเริ่มเขียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้จบแล้วถึงเขียนนะคะ ครั้งนี้รถแมพของของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือทางขวามือเนาะก็คือองค์ความรู้ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีนี้ความเชื่อมโยงกับระดับสากลหรือระดับประเทศอยู่ที่ไหนนะคะระดับประเทศตอนนี้เราใช้เป็น t r l เนาะคือ Technology readiness level นะคะซึ่งใช้ตามระดับสากลไปแล้วก็คือร่่มตั้งแต่ระดับที่ศูนย์ะคะเป็นระดับของแนวคิดระดับที่1เป็น basic research ระดับที่สเป็นเ c h n o l o g y formulation ระดับ ที่3เป็น Need Validation ซึ่งเขาจะนับรวมกันว่าตรงนี้เป็นเรื่องของไอเดียของเราก็จะแตะในพาร์ทที่เราเรียกว่าองค์ความรู้นะคะถัดมาพอไอเดียเข้าสู่การพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เขาจะแยกย่อยออกเป็น Small to S c a l e โปรโตไทป์กับ Large s c a l e โปรโตไทป์สำหรับเราเน่เราเรียกรวมกันว่าเป็นต้นแบบในห้องทดลอง แล้วพอได้ต้นแบบเสร็จนะคะเขาก็จะแยกเป็น prototype system กับ demonstration system เป็นเรื่องของการ validation เราจะเรียกรวมกันว่าสิ่งประดิษฐ์แล้วพอเสร็จเรื่องของการ validation แล้วเขาจะเข้าสู่ production คือการเข้าสู่ commercial system นะคะตรงนี้ถ้าเป็นเราเราก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ก็จะเห็นได้ว่ารถแบ m ของเราก็จะมีความเชื่อมโยงกับ TRL แต่ในปีหน้าที่จะถึงนี้คือปี66นะคะ เราอาจจะต้องปรับตัวรถแมพของเราให้ชัดเจนกับ TRL มากขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาที่น้องๆทำงานมันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องมาทำเป็น2ขยักนะคะเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนานาวัตกรรมนะคะตอนนี้เราใช้อยู่หลายเครื่องมือเครื่องมือแรกก็คือรถแมปก็คือตัวเมื่อกี้นี้ค่ะแนวคิด ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเนาะเวลาที่เราเออดีไซน์งานของเราเนะ่ยเราดีไซน์ตามรถแมปนี้ตั้งแต่ต้นนะคะทำาูสก sky ิง i n k i ไปก่อนไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวตอนวอลิเดจะมีปัญหาไปไม่ถึงไม่ต้องคิดนะคะให้ทําไปให้สุดจนถึงการใช้ประโยชน์ไปก่อนแล้วพอเจอปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปนะคะไม่งั้นนะ่ยมันก็จะ กลายเป็นอีรอปเดิมก็คือเราก็อาจจะหยุดอยู่ที่ตรงโพโตไทแล้วเราก็จะไปไม่ถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยก็จะกลับไปอยู่บนหิ้งเหมือนเดิมนะคะอันที่2คือ ISO 9 0 0ั8 3ข้า8.3ตรงนี้เราจะเอามาใช้ในแต่ละช่วงของการทำงานก็จะเริ่มตั้งแต่ A มาถึง B ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุยรายละเอียดกันเนาะก็คือมีเรื่องของโครงการทาแผน พิจารณาปัจจัยนําเข้าดําเนินการพิจารณาผลลัพธ์ขึ้นบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้ในทุกๆสเตปอะคะเราต้องทํา A ถึง B กันทุกสเตปเลยไอเดียก็ต้องทําตามนี้โปรโตไทป์ก็ต้องทําตามนี้อินเวนชั่นก็ตามนี้อินโนเวชั่นก็ตามนี้เทคโนโลยีก็ตามนี้เพราะว่าแต่ละสเต็ปมีขั้นตอนที่แตกต่างกันนะคะ ถัดมาเป็น s a t e and g เก e m o เด l นะคะตรงนี้เราแอบเอาแนวคิดของเขาในการออโ o ไรในแต่ละสเตปมาใช้นะคะถ้าดูปรับของเราก็คือในแต่ละช่วงที่เราจะเข้าสู่สเต็ปใหม่อะคะ่ะเราต้องเอาเข้าหล่าตัดเนี้ยไปไว้ใช้นะคะในแต่ละสเตปของการทำงานก็จะเรียกว่าเป็น s t a t e and g a เก s t a t e ก็คือขั้นตอนนะคะเกตก็คือการออโ o ไร e ในแต่ละช่วงตรงนี้เราพยายามหารุ่นพี่หรือว่าที่ปรึกษานะคะมาออโูไรในแต่ละขั้นตอน ของเรานะคะจะทําให้เราไม่มีไบแอสในงานของตัวเราเองแล้วก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือกับชิ้นงานของเราด้วยถัดมาดีไซน์ทิงกิ้งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เอ็มพัฒนไทส์ดนฟายนะคะเด f ฟายปรบเเมนะคะเรื่องของไอเดียเรื่องของ p r o โตไท p ์แล้วก็เทสตามที่อาจารย์อัครวิทย์สอนเลยแล้วก็เรื่องของอาจายไมช์ช็ตก็คืองานบางอย่างเราอาจจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานจากหลากหลายทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา อยู่ในภาวะปกติการบริหารจัดการจะเป็นวมเดลพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะเป็นลำดับขั้นจากสูงลงมาข้างล่างแต่อจยัยคือเป็นแนวระนาบก็คือบางครั้งเราอาจจะต้องการที่ปรึกษาจากอีกหน่วยงานหนึ่งมาที่เราอาจจะต้องการฝ่ายการน่าเจ้าหน้าที่จากอีกหน่วยงานหนึ่งมาช่วยเราเสริมอาจจะต้องการทางกรพรมาให้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมอันนี้จะเป็นการบริหารในเชิงแนวระนาบนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของอาจาย์ไมซ์เซ็ตเป็นการเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทํางานหนึ่ง ให้เสร็จเร็วที่สุด เราจะเห็นได้ว่าเขาวนลูปไปเรื่อยๆนะคะเป็นสปรินต์หนึ่งสปรินต์สองสปรินต์สามก็คือคําที่พี่บอกเมื่อตอนต้นนะคะว่าล้มเร็วลุกเร็วก็คือพอได้โปรโตไทป์แล้วเทสเลยค่ะพอเทสแล้วยังไม่เวิร์กก็เอาคอมเมนต์จากลูกค้ามาพัฒนาต่อแล้วก็สปรินต์สองแล้วก็สปรินต์สามคือล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วการล้มทําให้รู้ปัญหาเร็วขึ้นลุกเร็วก็จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นจนสุดท้ายนวัตรกรรมก็จะตอบโจทย์ผู้รับบริการได้เหมาะสมขึ้นนะคะ ้นตรงนี้จะเป็นเครื่องมือหลักที่เราเอามาใช้แต่ในปีนี้เราจะเพิ่ม KM นะคะมาช่วยตอนท้ายในเรื่องของการจัดเก็บสินทรัพย์ทางความรู้จากการพัฒนานวัตรกรรมของเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ติงกิ้งนะคะพี่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลเนอะเพราะว่าน้องๆคง,งฟังอาจราย์อาัคาราวิทย์มาแล้วหรือใครที่ยังไม่ได้ฟังเข้าไปที่ Facebook ของสํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นะคะตรงนั้นเราเก็บไว้ที่นั่นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าทางทีมงานเอ,อ่อทำเป็นคลิปวิดีโออาจจะแปะไว้ในบ่มพาะกก็ได้นะคะเดี๋ยวฝากน้องฟ้านะคะ อันนี้เป็น case study นะคะถอดรหัสพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิดท,ที่เราได้คุยกันตอนต้นนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยขาด PPE เกิดวิกฤตอย่างรุนแรงทุกคนก็มาระดมทีมกันช่วยทีมแพทย์นะคะในการที่จะแก้ปัญหาทั้งวิศวกรทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้ง s c g ซึ่งเป็นเอ,อ่กำลังสำคัญในการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นนะคะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงแรกได้ใครสนใจสามารถ เข้าไปดูได้ตาม reference ที่พี่ให้ไว้นะคะพี่ขออนุญาตไปก่อนเนาะ คราวนี้มาถึง i s o 9001ค่ะทำไม ISO 9 0 0 1ถึงสำคัญนะคะจริงๆแล้วตัว ISO 9 0 0 1จะช่วยเราในเรื่องของการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบนะคะถ้าน้องๆจำได้เนี่ยจะเริ่มจากข้อ4ใช่ไหมคะคือการทบทวนบริบทองค์กรตอนนี้ณนะเวลานี้ถ้าเทียบกับปี58พี่ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องทบทวนพอทบทวนไปอา้าวมันก็เหมือนกับปีที่แล้วแต่ตอนนี้ค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อน,อนข้างเยอะก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องทบทวนบริบทองค์ ว่าแต่ละปีมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ได้เรื่อยๆนะคะการวิจัยที่เราเอาในเรื่องของเอ่อ PMU ต่างๆมาคุยกันจะเห็นได้ว่าปีนี้ก็ยังคงเปลี่ยนอยู่นะคะยังไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทบทวนทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกนะคะมีหลายๆเรื่องราวตามสีแดงที่กําหนดไว้รวมถึงบริบทภายในนะคะเรากําลังจะมีผู้พี่ๆที่จะเกษียณอายุเยอะไหมแล้วเราจะรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญ พอเราได้บริบทองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องส่งข้อมูลไปที่ข้อ5คือ Leadership l e ดเดอร์ชิก็จะพิจารณานะคะแล้วก็ตั้งทีมงานมาทําแผนนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งแผนของเราเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของ l e ดเดอร์ชิได้พอ l e ดเดอร์ชิและทีมงานนะคะท่านผู้บริหารเลือกแล้วว่าท่านอยากให้เราทําอะไรโครงการไหนมีนวัตกรรมที่เออมันเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหมาะสมกับนโยบายของประเทศท่านก็จะพพอร์ตนะคะเรื่องของการออวิจัยและ,ระเ,ออเรื่องของทรัพยากรนะคะข้อเมาให้เรา ในการทำการวิจัยและพัฒนาจากนั้นพอเราได้ทรัพยากรเสร็จก็จะเข้าไปสู่ข้อ8นะคะคือ Operation ในส่วนโอเป a เรชันเราจะอยู่ที่ข้อ8.3คือออกแบบและพัฒนาที่จะต้องเชื่อมโยงไป8.5ก็คือการให้บริการนะคะ ในกระบวนการของเราการวิจัยและพัฒนาเนี่ยควรจะต้องเชื่อมโยงไปสู่การให้บริการเพื่อให้การวิจัยเนี่ยไม่อยู่บนหิ้งซึ่งทำเมื่อไรก็ตามที่เราต่อย,ยอดตรงนี้ไปได้รับรองได้ว่างานวิจัยทุกชิ้นนะ่ะ เอาไปสู่การใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดนวัตกรรมได้แน่นอนนะคะจากนั้นพอเรทาทำงานเสร็จเราก็ต้องประเมินใช่ไหมคะประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อเอาคอมเมนต์ต่างๆของลูกค้าไปสู่ข้อ10คือการทำ improvement ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่งไปที่ leadership อีกเหมือนกันที่จะนำไปสู่ P D C A ในปีถัดไปอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ i s o 9001นะคะซึ่งก็สอดรับกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งถ้าองค์กรน,นาไปใช้นั่นแปลว่าเราจะสามารถ สร้างนาวัตกรรมตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละปีได้ตลอดเวลาแล้วนวัตกรรมนี้ก็จะเออพอร์ตนโยบายของประเทศสพอร์ตยุทธศาสตร์20ปีก็คือความมั่นคงบางครั้งยืนยืนนั่นเองนะคะ ข้อ8.3นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยค่ะ8.3.1เนี่ยเป็นการทํากระบวนการซึ่งกลมก็มีทีมงานทําให้อยู่แล้วพวกเราก็จะเริ่มจาก8.3.2คือการวางแผนจากนั้นก็ทำ8.3.3ก็คือการพิจารณาปัจจัยนําเข้า8.3.4การออกแบบและควบคุมอันนี้คือการดําเนินการ8.3.5คือพิจารณาผลการออกแบบและพัฒนาจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันก็คือเชนที่เราต้องทํางานนั่นเองเดี๋ยวพี่จะพูดในรายละเอียดอีกทีนะคะ แต่เขาก็ติ่ง8.3.6มานะคะว่าเมื่อไหรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถขอ,อนุมัติการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาก็เข้าใจนะคะในบริบทว่าหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อไหรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราเป็นน้องเล็กเราอย่าไป อนุมัติการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองแม้แต่จะเปลี่ยนน้ายาเปลี่ยนยี่ห้อก็ต้องบอกหัวหน้านะคะให้หัวหน้าเป็นคนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าบัตเจ็ตไม่พอต้องขอบัตเจ็ตเพิ่มอันนี้ก็ต้องนําเสนอท่านผู้บริหารนะคะนําเสนอผอ,อขอบัตเจ็ตเพิ่มเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องรายงานนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงาน อันนี้เป็นกระบวนการที่เราถอดมาจาก i s o 9 0 0 1เมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าสีเหลืองตรงนี้เป็นกระบวนการที่เราพบเจออยู่เนาะเริ่มตั้งแต่การทําโครงการการทําโครงการก็ต้องมีการพิจารณาโครงการนะคะท่านผู้บริหารก็จะพิจารณาถ้าท่านอนุมัติเราก็ทําโครงการได้บุลเหล็ที่2เราก็ทําแผนทําแผนต่อตรงนี้ก็จะสอดรับกับ8.3.2ของ ISO 9001ก็คือการวางแผนการออกแบบและพัฒนาซึ่งเขาจะเน้นให้เราพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาด้วยในการทําแผน จากนั้นประทำแผนทำแผนผ่านเราก็เข้าไปสู่ข้อ3คือระบุ ปัจจัยนําเข้านะคะตรงนี้เดี๋ยวจะมีเ,ออเช็คลิสต์ให้นะคะว่าระบุป,ปัจจัยนาเข้าต้องพิจารณาอะไรบ้างซึ่งจะสอดคล้องกับ8.3.3การพิจารณาปัจจัยนําเข้าของ ISO 9001นั่นเองจากนั้นพอพิจารณาปัจจัยนําเข้าเสร็จก็เข้าสู่การดําเนินการการดําเนินการตรงนี้มันต้องมี3ขั้นตอนย่อยเหมือนที่พี่บอกเมื่อเช้าคือรีวิว w Verify valid เ e ต์รีวิวคือรีวิวว่าเป็นไปตามแผนไหม Verify คือ Verify ว่าปัจจัยนําเข้ายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า validate ก็คือพิจารณาผลนะคะว่าผลที่ได้เนี่ยตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ก็จะเข้าสู่ข้อ5คือการพิจารณาผลลัพธ ในส่วนของกลมเราก็ต่อมาที่ข้อปกคือการจัดการนวัตกรรมก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยนำผลงานไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรซึ่งกองแผนงานและวิชายการได้ดูแลให้นะคะปีนี้น้องๆทุกคนจะต้องเข้าสู่การขึ้นบัญชีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบัญชีไปด้วยกันอันนี้จะเป็นพาร์ทของ K m นะคะที่เรานํามาเชื่อมต่อการทํางานนะคะ ฉันเวลาทางานเนี่ยเราจะมีสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะกลุ่มที่เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะคะทางซ้ายมือสีแดงแล้วก็กลุ่มกพอวอรหรือผู้ได้รับมอบจากผู้มีในการให้ดูแลสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรตรงนี้ต้องทํางานด้วยกันนะคะจากจุดเริ่มต้นทําข้อเสนอโครงการผู้วิจัยก็ทําโครงการกพอวอรหรือผู้จัดการก็รวบรวมโครงการการจัดทําแผนนะคะการพิจารณาปัจจัยนําเข้าตรงนี้เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องทำํำพูด ผู้ดูแลสินทรัพย์ก็มีหน้าที่รูปรวมนะคะเป็นข้อมูลขององค์กรเวลาที่เราจะควบคุมการออกแบบและพัฒนาตรงนี้ค่ะผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานซึ่งในการรีวิวก็คือการดูว่าเป็นไปนตามแผนไหมนะเราเอารายงานที่ส่งกองแผนเนี่ยมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะแต่การ Verify กับว a ลิเดตนะคะอยากให้เป็นในรูปของคณะทำงานซึ่ง แต่และหน่วยงานอาจจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาช่วยในการ Verify กับ Validate ได้นะคะเพื่อที่จะสามารถสร้าง ecosystem ที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในหน่วยงานเนี่ยมาช่วย Verify กับ Validate แต่สำหรับในแซนบ็อกของเรานะคะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการเชิญที่ปรึกษานะคะจะเชิญที่ปรึกษามาช่วย Verify แล้วก็ Validate ให้กับโครงการของน้องๆทุกโครงการนะคะ ถัดมาก็จะเป็นการพิจารณาผลตรงนี้ผู้วิจัยก็ต้องส่งรายงานนะคะแล้วผู้ดูแลสินทรัพย์ขององค์กรก็ต้องรวบรวมผลงานนะคะแล้วสุดท้ายการจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ตรงนี้ผู้วิจัยก็จะต้องส่งผลงานขึ้นบัญชีสินทรัพย์ของกลุ่มทางกพวก็ต้องรวบรวมเป็นบัญชีสินทรัพย์ของหน่วยงานเก็บไว้เป็นประวัติองค์กรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในอนาคตไม่ว่าเราจะ,กะเกษียณอายุไปแล้วหรือว่าจะล้มหายตายจากกันไปตามการเวลาแต่ชื่อของเรายัง คงอยู่นะคะถ้าบัญชีสินทรัพย์ได้รับการดูแลที่มั่นคงถาวรชื่อเราก็จะยังคงอยู่กับองค์กรตลอดไปนะคะ อาคราวนี้มาถึงการพิจารณาปัจจัยนําเข้านะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะก็กําหนดไว้12ข้อนะคะข้อที่1คือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ ISO ISO เป็นคนกําหนดนะคะจะเห็นได้ว่าเหมือนกับ Design Thinking เลยเนาะเราต้องหาผู้รับบริการให้เจอแล้วดูว่าเพน n p พอย t เขาคืออะไรนวัตกรรมที่เราจะสร้างขึ้นนั้นนะตอบโจทย์เขาหรือเปล่าตรงนี้เราควรจะระบุผู้ต้องการให้ได้นะคะเราอย่าแอซูมเอาเองว่าคาดว่า เขาจะต้องการอย่างนั้นคาดว่าเขาจะต้องการอย่างนี้ตรงนี้พยายามหาหาวิธีการไปพบเจอลูกค้าของเราให้ได้หนึ่งคนสองคนก็ยังดีนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มเริ่มที่จะปรับไมซเซตในการเริ่มต้นชิ้นงานจากผู้ที่จะเอางานของเราไปใช้นะคะซึ่งเวลาที่เราไปพบลูกค้าเราต้องมีอีเวนต์ด้วยเนาะอาจจะทําเป็นเช็คลิสต์หรือว่าเป็นบันทึกหรือว่าเป็นแบบสัมภาษณ์นะคะหรือเป็น เอกสารประกอบการประชุมในกรณีที่มีการประชุมกันแล้วก็ลูกค้าเราอยู่ในองค์ประชุมนั้นด้วยก็สามารถที่จะเอารายงานการประชุมมาเป็นสิ่งที่แสดงอีเวนต์ความต้องการของลูกค้าได้ถัดมาเป็นบุคลากรนะคะเรามีบุคลากรเพียงพอไหมสเปคของบุคลากรเหมาะสมกับจะทํางานหรือเปล่าเราต้องการส่งน้องไปเรียนอะไรไหมตรงนี้ระบุให้ชัดนะคะท่านผอ,อจะได้มาช่วยเราแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างหรือวัตถุดิบที่ต้องใช้คืออะไรมีข้อควรระวังอะไรมีข้อจํากัดอะไรไหมวัสดุน้ํายาสารเคมีก็ต้องกําหนดสเปคแต่พี่เข้าใจว่าทุกคนมีสเปคของวัสดุน้ํายาสารเคมีอยู่นะคะรวมถึงเครื่องมือด้วยก็ต้องมีข้อกําหนดมีสเปกมีการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือมันจะเต่ามันจะพังหรือเปล่าถ้ามันจะพังเราอาจจะต้องทําแผนบริหารความเสี่ยงหาเครื่องมือเสริมที่เราจะไปหยิบยืมได้นะคะ ถัดมาข้อ6นะคะข้อมูลจากการออกแบบพัฒนาที่ผ่านมาตรงนี้จะมีประโยชน์มากสําหรับออโครงการต่อเนื่องนะคะซึ่งเราควรจะต้องรู้ว่าปีที่แล้วเราทําอะไรถึงไหนแล้วแล้วปีนี้เราจะทําอะไรแล้วสิ่งที่เราทําปีนี้มันต่างจากปีที่แล้วยังไงสิ่งที่ใหม่ในปีนี้คืออะไรนะคะเพราะเรากําลังจะทําโครงการวิจัยกันเนาะ ข้อ7นะคะข้อกาหนดกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูนะคะอยอยกําหนดอะไรไว้หรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นจะเจอปัญหาว่าทําไปจนจบแล้วมันไม่ตรงกับข้อกําหนดหรือว่าสิ่งที่อยอยประกาศไว้ไมันจะทาให้งานของเราไปสู่การใช้ประโยชน์ไม่ได้สถานที่หมายถึงห้องแลบนะคะเราต้องการสถานที่พิเศษไหมต้องเป็นคลีนรูมหรือเปล่านะคะนี้ต้องชัดเจนผลผลิตที่ต้องการอันนี้ใส่ตัวแดงไว้เพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะเขียนแค่ได้ชุดทดสอบนะคะแต่จริงๆแล้วน่ะเราต้องระบุสเปคของชุดทดสอบนั้นนะคะว่าเราต้องการ ผลผลิตที่มีคุณลักษณะอย่างไรในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้พิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราทำน่ะมันตรงกับสเปคที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าเราไม่กําหนดไว้มันก็จะกลายเป็นว่าทําอะไรก็หยวนหยว,วนตามนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้าหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดของ r e g ก l ลเลเอร์ที่กําหนดไว้ก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องชัดเจนต้องทบทวนลูกค้าทบทวนกฎหมายด้วยระยะเวลานะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วแต่ละช่วงเวลาจะได้อะไรทําแผนระยะยาวไว้นะคะ รวมถึงงบประมาณในแต่ละปีแล้วก็อื่นๆที่ที่เรา,เาต้องการที่จะใส่ไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องอาจจะต้องใส่ไว้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีเท่าปีอะไรแล้วแต่ละปีได้อะไรนะคะแล้วคาดว่าจะสิ้นสุดที่ปีไหนนะคะนี่เป็นเรื่องของการพิจารณาปัจจัยนําเข้าซึ่งเราจะมีอินเทอร์แอคทีฟกันในวันที่1 4กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้ฝากพวกเราค่อยๆพิจารณาไว้การควบคุมและออกแบบพัฒนานะคะเป็นเรื่องของการรีวิวเวอร์ฟาย Val นะคะก็ตรงนี้ถ้าเราเริ่มจากโฟล์งานตาม9,1าวเนี่ย9้ 91, บอกเราว่าเราต้องเริ่มจากความต้องการของลูกค้าซึ่งดีไซน์ทิงกิ้งก็เช่นเดียวกันพอเราได้ความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาปัจจัยนำเข้าหรือว่าดีไซน์อินพุต12ข้อเมื่อสักครู่นี้จากนั้นดีไซน์โปรเซสในการทำงานดีไซน์เอาต์พุตว่าเราจะได้อะไรแล้วเราก็ทำงานเวลาที่เราทำงานตรงนี้ค่ะเราต้องเวอร์ y ฟเพื่อดูว่าดีไซน์อินพุตหรือปัจจัยนำเข้าที่เรากำหนดไว้ั้ง แต่ต้นนะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เหมือนถ้าเหมือนเดิมก็ผ่านถ้าไม่เหมือนเดิมแปลว่าเราต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากนั้นพอเราทํางานวิจัยเสร็จสมมุติว่าเราได้ m e d i c a l device ขึ้นมาเราก็ต้องว l i ีเดตว่า medical device เนี้ย ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำว่า validation ใน iso 91 0 1คือการ validate ว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่นะคะส่วนการรีวิวก็คือทำตามช่วงเวลาอันนี้เราสามารถที่จะใชออ้รายงานที่กองแผนให้เราส่งตามช่วงเวลามาตอบโจทย์เรื่องของการรีวิวได้นะคะ นื่องจากกลมเราเป็นกลมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนะคะนี่ก็เป็นความพยายามที่เราจะดึงมาตรฐานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงของรถแมปที่เดินไปตรงนี้อาจจะลึกเกินไปนะคะเดี๋ยวในแต่ละขั้นของการบรรยายแต่ละเดือนที่เราเจอกันเดี๋ยวพี่จะนําพานี้มาคุยกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้เรามั่นใจว่าถ้าเราใช้รถแมปตรงนี้เราจะวิจัยอย่างมีมาตรฐานแน่นอนนะคะเพราะว่ามีมาตรฐานมาเกี่ยวข้องกับพวกเราในทุกขั้นตอนนะคะสามารถบอกทุกคนได้ว่างานวิัย ัยของเรามีมาตรฐานนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการจัดเก็บนะคะอย่าลืมว่าเราต้องขึ้นบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆปีนี้สัญญากันเนาะว่าเราจะเดินไปให้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์นั้นนะคะหรือถ้าใช้ไม่ถึงจริงๆเราต้องทำแผนแล้วเดินไปให้ได้ อันนี้เป็นกรณีศึกษาในตัวเทสคิดของพี่นะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาจากงานหนึ่งชิ้นนะคะมันสามารถที่จะแตกแขแนงเป็นงานอื่นๆได้อีกมากมายเลยตามช่วงเวลามันก็จะคล้ายๆกับอ n นโนเวชันใหม่เซตที่สอนเราเมื่อกี้นี้ว่าในแต่ละช่วงเวลาให้เราทบทวนบริบทในแต่ละช่วงเวลาแล้วเราสามารถที่จะแอพพลายงานของเราเนะี่ยไปตอบโจทย์อื่นๆในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยนะคะ ชุดน้ำยาของพี่ชุดนี้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นนะ่ะเราตรวจ เอลฟาทาัสซีเมียวันได้หนึ่งชนิดคือชนิด S E A เราใช้ตัว m u l t i เพล็ PCR ซีอารันเจลซึ่งทําได้แต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่กี่สิตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นแมนนวลทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคือเรียลไทม p c ีเนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดนะคะในการทํางานแล้วในมหาวิทยาลัยก็เอาเรียลไทม p c ีไปพัฒนางานค่อนข้างเยอะช่วงนั้นพี่มาอยู่ที่กรมใหม่ๆนะคะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็น่าจะ นำเรื่องของเรียวไทม์ p r มาพัฒนาชุดตรวจ Alpha ทาร l ซ s เมียวันแล้วก็คือน้เวลานั้นเราคิดเองเออเองเราคิดได้แค่นั้นจริงๆนะคะแต่พอเราทำเอ็มพารทคือเราไปพบลูกค้าเราไปคุยกับสูติแพทย์สูติแพทย์เริ่มให้ออปชันมาว่าเอ้ยแทนที่จะตรวจ s c a อย่างเดียวตรวจไทยด้วยได้ไหมเพราะว่าไทยเองอะถึงแม้มันจะเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ถ้าไทยเดลิชั่นในคุณแม่ไปเจอกับ s a d ในคุณพ่อเนี่ยเด็กก็จะเป็นฮีโมกุินบาทไฮดอกฟิทอลิสก็จะเสียชีวิตในคันมันดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเอมบัตไทมันก็เลยเป็นโจทย์มาที่เราว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็จะตรวจให้ครบทั้ง2ชนิด นะคะในข้อสองตรงนี้เนาะจากเดิมเนี่ยตรวจได้แค่ชนิดเดียวเราก็จะตรวจให้ครบ2ชนิดนะคะแล้วบุลเลตแรกที่พี่ข้ามไปนะคะก็คือในเวลานั้นเนี่ยส่วนใหญ่มีโรงเรียนแพทย์8ดแห่งที่ให้บริการเราก็เลยคิดกันนะคะว่าถ้าเราทํางานวิจัยตรงนี้ได้เนี่ยศูนย์ว,วิทย์มาเดินด้วยกันกับส่วนกลางเราก็จะขยายการให้บริการทั่วประเทศได้ตามตามตำแหน่งนะคะหน่วยงานของววศูนย์วิทศตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศแล้วแล้วก็โชคดี ที่ไอเดียของเราเนี่ยมีท่านผู้บริหารคือท่านคุณหมอสมชายแล้วก็ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีณนะเวลานั้นนะคะท่านในแพทย์สุพรรณศรีธรรมมาท่านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะในการที่ทําให้เราเริ่มต้นในการพัฒนาชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้แล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทํา R&D เนี่ยเราก็พบว่าเรียวทม์ PCR เนี่ยนอกจากที่จะให้ประโยชน์กับเราในสองข้อที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยขั้นตอนเขายัางง่ายเพราะเขาเป็นกึ่งอัตโนมัติใช่ไหมคะมัน แทบจะไม่มีแมนนวที่เราต้องมาหยอดเจลรันเจลเราลดระยะเวลาได้แล้วก็การลดขั้นตอนต่างๆก็เป็นการ ลด Human Error จากคนที่จะไปนั่งหยดหยอดใส่ๆตรงนั้นนะคะแล้วยังปลอดภัยกับสารเคมีอันตรายอีกด้วยเดิมเราใช้ c y เบอร์ e รีถ้าเรามาทำเรีย l ไทม์เราก็ไม่ต้องใช้ไซเบอร์ e รีแล้วเพราะฉนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับบุคลากรอ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่าง Input นะคะที่เราเริ่มต้นในการทางานจนกระทั่ง เราได้ตัวต้นแบบแล้วเราก็ได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะก็คือศูนย์วิจัยทรลซิเมียที่สารยานะคะอาจารย์ปราณีผู้เจริญกับหม่อมหลวงอา,อาจารย์เสวรสนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเราณนะช่วงนั้นแล้วเราก็วอลิเดตตาม ISO 1ส1 8 9เลยค่ะวอลิเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อิมพิเม n นต์เปิดให้บริการทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะแล้วเราก็ทำเทคทรานสเฟอร์นะคะขยายเครือข่ายทั้งในกระทรวงนอกกระทรวง แล้วก็ขยายการผลิตสู่เชิงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงเวลาน่ะมันก็จะมีขั้นตอนของการดําเนินงานทีเ่เป็นไปตามแต่ละช่วงเวลาน,ะ,นะคะถามว่า เช่วงเวลาตรงนี้มันใช้เวลาเป็นสิบปีขึ้นไปตรงนี้เราทำ small success อะไรให้กับทีมงานทีมงานสามารถที่จะนำผลงานในแต่ละช่วงเวลาไปนำเสนอโปสเตอร์ก็ได้ออร์รอลก็ได้มีผลงานตีพิมพ์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรได้จดย์อนุสิทธิบัตรรวมถึงน้องๆทีมงานด้วยได้รับรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้ขององ,องค์กรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้จะมาจากในแต่ละช่วงของการทางานของเรานะคะ เหมือนที่พี่บอกตอนแรกอะคะ่ะว่าน้องๆที่ทํางานนะวัตกรรมนะไม่ท้้งกลัวเลยว่าจะไม่มีผลงานไปเขียนแต่กลัวว่าจะไม่มีเวลาไปเขียนผลงานมากกว่านะคะครวนี้เราพอมาถึงตรงนี้อะคะ่นะณเวลาพี่ก็ไม่รู้จัก Innovator m i n d s e t ไม่รู้จัก e s i ซ n Thinking แต่พอมาณนะเวลานี้อะคะ่ะพอเราย้อนหลังกลับไปเนะี่ยเราจะรู้ว่าก่อนเริ่มงานน่ะ สิ่งที่เราทำอะ่ะมันคือมันคือดีไซน์ T ิงกิ้งคือการที่เราไปพบสูติแพทย์เราไปพบพยาบาลนั่นคือเราเอาความคิดของเขาเราเอาเพนท์พอยต์ของเขามาเข้าสู่การาพัฒนางานของเรานะคะเรามีอินโทรเวเตอร์ไมล์เซตนะคะเรามีเครือข่ายเรามีาการทบทวนบริบทการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลาแล้วเราก็เอา ISO ก็พันหนึ่งไปใช้ตั้งแต่ตอนนั้นคือเรามีการวางแผนมีการเลือกชิ้นงานที่เหมาะสมมีการหาที่ปรึกษามาวอร์ฟ ควคิดว่าเราคิดถูกไหมเพราะช่วงนั้นเราก็โดนตีเยอะนะคะว่าการเอาเรียวไทม p c r มาตรวจอัลฟาเทาวันเป็นการ ทำงานเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแต่เราก็พยายามจะบอกว่าเรียลไทม์พีซีอาสามารถที่จะใช้ได้กับการตรวจวิเคราะห์หลายๆอย่างไม่ได้ตรวจทรัสเซียมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานลงทุนตรงนั้นก็จะขยายงานบริการไปสู่งานบริการอื่นๆด้วยแล้วบุคลากร,กรก็ลดภาระงานแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราเรียกได้ว่าเราเอา ISO 9001มาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของการทํางานทีนี้พอเราของ,งบประมาณมีความพร้อมได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริ หารแล้วเราก็ทำเครือข่ายแล้วก็เขียนโครงการแล้วก็ดําเนินการเราก็เดินตามรถแมบนี้เลยนะคะพอมามองย้อนหลังแล้วเนี่ยก็คิดว่า จริงๆจ,จะบอกว่ามองย้อนหลังก็ไม่ถูกนะคะต้องบอกใหม่ว่าเดีย a เอ h ีอัลฟาทาวันก็คือตุ๊กตาที่พี่เอามาเขียนรถแบบนี้นั่นเองนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยขั้นตอนมันเป็นอย่างไรแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรามีข้าหลังตัดนะคะมีขั้นตอนของการออโตไลไ์ในแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นแล้วตามสเตตแอนเกตโมเดลนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลา ระหว่างทำงานนะคะตรงนี้เอาอาจาย์ไมซเซ็ตมาใช้ก็คือทบทวนบ่อยๆล้มเร็วลุกเร็วอย่างที่บอกนะคะ ISO 9001ยังต้องใช้อยู่เพราะยังต้องรีวิวเวอร์ริฟายแล้วก็ว i ลิเดตดีไซน์ติงกิ้งก็ยังต้องใช้อยู่เพราะยังต้องทำโปรโตไทป์อินโนเวเตอร์ไม s e เซ็ตก็ยังต้องทำอยู่เพราะแต่ละช่วงเราก็ต้องปรับเครือข่ายไปเรื่อยๆช่วงแรกตอนวิจัยเราอาจจะต้องสร้างเครือข่ายกับสารยาแต่พอเวลาอิมพิเมนต์เราต้องสร้างเครือข่ายกับศูนย์วิทย์สร้างเครือข่ายกับพื้นที่กับสสจกับ MC ม เอช o อรกับอสมนะคะตรงนี้เครือข่ายเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตามบริบทของงานในแต่ละช่วงเวลานะคะเสร็จแล้วพอเราทำเสร็จเราก็ต้องทำมัลติเซ็นเตอร์วอลิเดชันร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือเป็นการทดสอบการวอลิเดตพอวอลิเดตเสร็จมั่นใจก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์ตอนแรกๆก็เกิดเป็นเซอร์วิสอินโนเวชันภายในกลมพอได้เซอร์วิสอินโนเวชันมีคนอื่นอยากใช้เทสคิดนี้ด้วยเราก็ได้เป็นโปรดักต์อินโนเวชันนะคะสำหรับจำหน่ายให้กับ ขอโทษค่ะสำหรับถ่ายทอดให้กับสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็จําหน่ายให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจแล้วก็ทางนี้ค่ะพี่อยากจะแชร์ไอเดียกับน้องๆว่าในแต่ละช่วงเวลาจากงานหนึ่งชิ้นนะคะเราได้งานอีกหลายๆชิ้นตามมาเราได้งาน t h a l a s s e m และบร r a t o r y network นะคะซึ่งเป็นเ,เรียกว่าเป็นงานงานวิจัย ปฏิบัติการแบบมีชวนร่วมนะคะซึ่งเราร่วมกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานทั้งในกรมและนอกกรมเรียกว่าเป็นอีกชิ้นงานที่งอกออกมาเราทํา p t โปรแกรมเราก็ได้อีกชิ้นงานที่งอกออกมาเราทํา t e c t Transfer เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเราขอการรับรอง ISO 9 0 0 1 1ก4า5 CEIVD เราก็ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการขอการรับรองต่างๆ เราโชคดีที่ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราเขามีความสามารถในการออทำโปรแกรม AI ในการแปลผลเร็ยลไทม PCR แล้วเราก็เอาไป implement ให้กับศูนย์วิจัตราสตร์การแพทย์เชียงรายซึ่งเขาจะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานที่สนใจเอาไป implement ต่อนะคะเพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า AI ในการ interpret ผลเรียทมใช้ได้จริงตรงนี้ก็จะช่วยลดความเหนื่อยของบุคลากรลดขั้นตอนรวมถึงการ report ที่สามารถที่จะ report อัตโนมัติได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะกำลัง แลืพวกเราก็กําลังวิจัยในเรื่องของ QC material ก็จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็จะนําไปสู่งานอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งกันในเครือข่ายของเราในการทำงานแบ่งปันในเรื่องของผลงานเรื่องของการตีพิมพ์เรื่องของการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็เนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีผลงานนะคะ ภาพนี้สรุปให้เห็นเป็นรถแมพนะคะจะเห็นได้ว่าเราเริ่มกันตั้งแต่ปี50เนาะเราเริ่มวิจัยเอ่อท่านที่อยู่ตรงกลางนี้คือท่านอาจารย์ปรณีนะคะแล้วก็ปี51นะคะเราก็ได้ต้นแบบเราถ่ายทอดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะช่วงนั้นเราก็ทําเรื่องของเอ่อมัลติเพล็กพีซีอาร์คุบคู่ไปด้วยเราไปเรียนมัลติเพล็กจากอาจารย์จานงนะคะเอ่อท่านก็อยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นรุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราได้ต้นแบบเสร็จนะคะเราก็ทําคู่มือคู่มือก็เป็นอีกนวัต กรรหนึ่งนะคะว่าถ้าเราสามารถทําคู่มือในระดับประเทศให้ทุกคนถือปฏิบัติได้เนี่ยถือจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าจะลด v a ร i a t ช o n ในการทํางานได้เยอะในแต่ละหน่วยงานจากนั้นเราก็พัฒนาเป็นนว,วัตรกรรมผลิตภัณฑ์นะคะได้เป็นเทส t k คิดเวอร์ชั่นแรกนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ให้บริการผ่านศูนย์ทดสอบนะคะพอปี5-5 เราก็มีการจัดประชุมระดับประเทศเลยสื่อสารองค์กรแล้วก็มอบสแติฟิเคตให้กับเรื่องของ proficiency test ด้วยนะคะแล้วก็ปี6-6นะคะเราก็จดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ได้รับรางวัล d m เ c a w ซีอวอรปี5-7นะคะตอนนั้นเครื่องมือเรียวไทม PCR มีการเปลี่ยนช a นแนลของของตัว detector ทํทำให้น้ำยาของเราเนี่ยไดยมันไม่แมชกับ detector เราก็ต้อง d ดเวลลอเพิ่มขึ้นนะคะเป็น DMS c Alpha a ทเพราะฉะนั้นดีเอ็มซีอั a เราก็เลยมี สองเวอร์ชันเดลเปนซีแอลฟาทาวันธรรมดากับอัลฟ a าทาวัน plus ขึ้นกับเวอร์ชันการใช้เครื่องมือจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราอีกในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราก็ต้องปรับตัวให้ทันไม่งั้นลูกค้าเราก็ใช้น้ํายาเราไม่ได้ปี58นะคะได้รับรางวัลชยัยนาทนเรนทรปี59นะคะเราทําแนวปฏิบัติร่วมกับ สอบพะะชอ,อันนี้ก็ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วประเทศนะคะรวมถึงการสร้างเครือข่ายการส่งตัวอย่างด้วยปี60นะคะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์จะเห็นได้ว่า10ปีนะคะนับตั้งแต่เริ่มต้นเราถึงจะถ่ายทอดได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นวัตกรทุกคนนะคะว่าเส้นทางนี้อาจจะยาวนานแต่ว่าขอให้ราเก็บ สมอลซักเซ s success, ในแต่ละช่วงเวลาไปให้ได้เราก็อย่าลืมสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองให้รางวัลกับตัวเองเยอะๆทุกครั้งที่ส่องกระจกอย่าลืมชื่นชมตัวเองนะคะแล้วเราจะมีกําลังใจในการที่จะเดินต่อปี6-1นะคะเราสามารถที่จะจุงมือกับผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยปี6-2นะคะได้รับการรับรอง i s o 13485ที่ โรงงานของผู้ผลิตนะคะปี63เราได้รับ CIVD mark จากค่ายสหภาพยุโรปนะคะปี64เราได้ AI ไปทดลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายแล้วปี65เราก็ต่อยอดสู่ สากลน,นะคะเราได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้ไปออกบูธนะคะไทยแลนด์พาวิเลียนที่การแสดงสินค้าเมดิก้าที่เยอรมนีจะเห็นได้ว่ารถแมพเยอะเนาะแต่ละช่วงเวลานะคะอย่าลืมที่จะออกแบบตัวเองทบทวนบริบทการเปลี่ยนแปลงเราก็เดินไปให้ได้ในแต่ละช่วงเวลาถามพี่ว่านะเวลา5 0พี่รู้ไหมว่า5:5 6:57จนถึง6:5จะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ไม่รู้อะคะ่ะแต่พี่ก็ทบทวนบริบทไปในแต่ละปีว่าเออมันมีอะไรเข้ามาแล้วเราควรจะทําอะไรเรา ก็หาเพื่อนมาช่วยคิดช่วยทำํำเราก็เดินไปให้ได้บางอย่างเราทําไม่ได้เราก็หาคนช่วยทําคู่มืออย่างเงี้ยค่ะ ถ้ากรมวิทย์ทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเราก็ต้องไปเชิญอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยมาช่วยกันทําถ้าอาจารย์มากันทุกค่ายนั่นแปลว่าคู่มือเราก็จะถูกอัปเกรดเป็นคู่มือประเทศแล้วทุกคนก็จะยอมรับในคู่มือนั้นเราก็อัปเกรดกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ของเราเป็นหน่วยงานออกคู่มือในระดับประเทศเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ฝากน้องๆน,นะคะว่าทุกอย่างเราต้องทบทวนและวางแผนกันไปเป็นปีต่อปีเพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลานะคะ อันนี้พี่คงไม่ได้เลคเชอร์นะคะแต่ว่าให้น้องเอาไปเรียนรู้ได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนแล้วก็แต่ละขั้นตอนมีแก็บอะไรแล้วก็จะพัฒนาให้ดีอย่างไรนะคะพี่ก็ขออนุญาตน่าจะมี powerpoint สุดท้ายอขออนุญาตจบที่ powerpoint นี้เนาะซึ่งเป็น powerpoint ที่เราคงต้องใช้ในการสื่อสารกันไปทั้งปีนะคะว่าเริ่มตั้งแต่ คำถามวิจัยเราจะทําอะไรกันคําถามวิจัยมาจากไหนมาจากบุลเลตข้างล่างใช่ไหมคะความต้องการแก้ปัญหาการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะอื่นๆตามหน้าง,งานที่เราเจอนะคะจากนั้นมากําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนมาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยอาจจะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามหรืออาจจะเป็นกรอบแนวคิดตามขั้นตอนก็ได้ พอได้แล้วเราก็วางแผนนะคะใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ทั้งดีไซน์ thinking ISO 9ก็1พก็8แแล้วก็ KM ทำดีไซน์ n n p u u t นะคะตามบุลเลตที่พี่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเครือข่ายพอดีไซน์ n n p u t พร้อมเราก็เริ่มการวิจัยในการวิจัยอย่าลืม3อย่างที่ฝากไว้คือ r v v i w w v r r i y y v l l i d t e r รีวิวเรื่อยๆร,รีวิวทุกเดือนว่ายังคงเป็นไปตามแผนไหม v e อ i f y เป็นระยะอาจจะทุก3เดือน ว่ายังคงเป็นไปตามดีไซน์อินพุตที่กำหนดไว้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวอลิเดตทำตอนท้ายตอนจบว่าสิ่งที่เราวอลิเดตนั้นนะตอบโจทย์การวิจัยไหมลูกค้าได้ในสิ่งที่เราทําจริงๆหรือเปล่าถ้าตอบโจทย์ลูกค้าได้นั้นจะเพอร์เฟกมากก็สามารถที่จะ i m p l e m e n t s สู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ใน3ระดับที่ว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่เราก็คงต้องพูดคุยกันไปทั้งปีในปีนี้เนาะแล้วก็เป็นทั้งหมดที่พี่อยากสื่อสารอ๋อมีอีกนิดนึงนะคะน้องฟ้าค่ะขออีกไฟล์หนึ่งเนาะ ฟแซนบอกนะคะตัวแซนบอกเองก็ต้องทำเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมไปกับน้องๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งน้องทั้งพี่ทำงานไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะพี่เองก็ต้องการาความเห็นจากน้องๆในการที่จะเอามาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานว่าแซนบอกเราควรจะดีไซน์ยังไงเพื่อจะให้ตอบเพนพอยต์ของน้องๆเนาะ เดี๋ยวเราไฟสักครู่นะคะแต่ให้เราทําความเข้าใจตรงกันนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงนวัตกรรมนั่นแปลว่าเรารวมทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง scientific แล้วก็ไม่ใช่ scientific คืองาน support ไม่ว่าจะเป็นงานไอทีงานบุคลากรน,นะคะงานออกระบวนการต่างๆในระบบคุณภาพถ้าเราทําแล้วเราได้กระบวนการใหม่ก็จะถือว่าเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นนะคะค่ะขอบคุณน้องฟ้าค่ะ น้องฟ้าค่ะมันคลิกไม่ไปมันต้องตั้งใหม่ไหมคะ อ่าโอเคค่ะอันนี้พวกพี่ก็ต้องทำกันบ้านมาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ติ้งกิ้งของพวกพี่ละเนาะว่าหลังจากทำหลักสูตรบ่มพะนวัตกรมาสองปีพี่ก็วิพวกพี่ก็วิเคราะห์กันว่าเรามีปัญหาทั้งปัญหาของนวัตกรคือปัญหาของน้องๆปัญหาของตัวพวกพี่เองแล้วก็ปัญหาในระดับกลมปัญหาของน้องๆที่พี่เจอคือหลายคนยังไม่เข้าใจความหมายของนวัตกรรมยังคิดว่านาวัตกรรมเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราซึ่งวันนี้พี่เข้าใจว่าพอเราคุยกันวันนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเนาะ ว่าทุกคนทํานวัตกรรมได้ตามหน้าที่ตามหน้างานที่เรารนะับผิดชอบอะไรที่เกิดใหม่ขึ้นอะไรที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมเราถือว่านาวัตกรรมตามเด f ฟิ i t i o นของพอรบนวัตกรรมเนาะอันที่สองคือไม่ทราบว่ามีกระบวนการคือไม่ทราบว่ามีกระบวนการที่เราคุยกันในกระบวนการเมื่อกี้นี้ซึ่งณเวลานี้พี่เชื่อว่าน้องๆเข้าใจแล้วว่าเรามีกระบวนการนะคะถัดมาก็คืออันนี้เนี่ยมาจาก ทางการทํางานร่วมกับกองแผนแล้วนะคะซึ่งเราพบว่าการเขียนข้อเสนอโครงการยังไม่เหมาะสมชื่อเรื่องวัตถุประสงค์การออกแบบการวิจัยผลที่ได้รับบางส่วนขาดความเชื่อมโยงและไม่สอดคล้องกันนะคะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่พี่เจอที่เป็นเพน,นพอยต์อันที่4ี่ก็คือการเขียนข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ขาดการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศคือส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าเราจะทําอะไรแต่ไม่ได้บอกว่ามีใครทําอะไรบ้างทั้งในประเทศทั้งในประเทศตอนนี้เขาถึงไหนแล้วแล้วอยากจะต่อยอดยังไงเราจะเปรียบเทียบยังไงทําไมเราถึงทําอันนี้นะคะ อันที่ห้าโครงการส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของตัวผู้วิจัยเองยังไม่ได้สอบถามความต้องการของผู้รับบริการอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่มาว่าทาไมเราต้องเชิญอาจารย์อัคารวิทย์มาปีนี้เป็นปีที่สามเพราะอยากให้พวกเราให้ความสําคัญกับลูกค้าแบบจริงจังปีนี้เป็นปีที่สามแล้วเนาะเราจะจริงจังแล้วเนาะว่าปีนี้แหละเราจะไปถึงลูกค้ากันให้ได้นะคะสำหรับทุกคนเนาะอันที่หกนะคะขาดการออกแบบที่รอบครอบตั้งแต่ต้นตรงนี้ค่ะ พี่ไปเจอกันในส่วนของการเขียนบทความมาส่งตีพิมพ์วรารสารบางครั้งเนี่ยถ้าเราขาดการออกแบบที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นนะคะรอบครอบตั้งแต่ต้นนะคะการวอลิเดตอาจจะไม่ครบตามพารามิเตอร์ที่เหมาะสม re รีวิวเวอร์ก็พยายามจะช่วยแต่ว่ามันก็อาจจะไปไม่ได้เพราะเราขาดนูน่นขาดนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบให้รอบครอบตั้งแต่ต้นเราก็จะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้แล้วเวลาที่เราเขียนเนี่ยอีวเวนต์มันจะมีน้ําหนักให้เราเขียนบทความได้ อันที่7นะคะการทํางานขาดการประเมินที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านประโยชน์มันทําให้เราเขียนประโยชน์ไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้าเราใช้กระบวนการแบบเมื่อกี้นี้ ก็จะทำให้เราเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาหรือทีมโค้ชมาช่วยในการที่จะดูความเหมาะสมทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ด้วยถัดมาเป็นเรื่องของการขาดเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาน้องๆหลายๆทีมจะยังอยู่แค่ในห้องแลบของตัวเองปีนี้พวกพี่จะพยายามให้น้องมาเจอเพื่อนๆน,นอกห้อง l ล b นะคะแต่อาจจะยังอยู่ในกลมก็ได้แต่บางโปรเจกต์อาจจะกระโดดไปนอกกลมนะคะข้อ9การวิจัยขาด การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์คือพอได้บทความแล้วพอใจแล้วจบไม่ได้เอาไปใช้จริงหรือจดอนุสิทธิบัตรแล้วจบไม่ได้ใช้จริงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ขอ้อ10ก็คือผลงานบางอย่างไม่ได้เข้าสู่การจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเราต้องเราต้องเราต้องเห็นใจกลมนิดนึงนะคะว่าการมีสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเป็นตัวชีวิดของกลมชิงนวัตกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อะไรใหม่ๆพี่ก็จะเชียร์ให้น้องจดอนุสิทธิบัตรซึ่งมันก็ไม่ได้ยากถ้าใครสนใจเดี๋ยวติ๊กไว้ในอินเทอร์แอคทีฟได้นะคะมีให้ติ๊กเนาะขอ้อ11ค่ะการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการเขียนบทความค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะจบที่การนําเสนอผลงานแล้วก็ พอใจแค่ตรงนั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นตรงแค่ตรงนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่เยอะพอมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ถ้าเรารวบรวมผลงานแล้วก็ไปตีพิมพ์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศมันก็จะทําให้น้ําหนักมากขึ้นตัวชีวัตของกลมก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้น ทางขวามือนะคะเป็นข้อเสนอในการพัฒนาที่พวกพี่ช่วยกันคิดแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้พี่ก็ต้องรอความเห็นจากน้องๆวันนี้ล่ะค่ะว่าสิ่งที่พี่คิดมันเพียงพอหรือเปล่านะคะก็จะมีทั้งเรื่องของหลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรซึ่งในอนาคตอาจจะต้องแปลงร่างไปอยู่กับการอบรมข้าราชการใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะต้องแปลงร่างไปเป็นหลักสูตรสําหรับน้องๆเล็กๆที่เริ่มพัฒนางานนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีหลักสูตร Ac c e ซ e r a t o r ต่างหากสําหรับน้องที่ ทำงานไปแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ต้องการการพุชให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น แล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีแซนบอ์กนะคะสำหรับคนที่มีผลงานเนี่ยมาทดลองนะคะทำงานด้วยกันแล้วก็มีพี่ๆคอยช่วยงานนะคะก็แซนบอ์กก็อาจจะตอบโจทย์ในในบางเพนพอยต์แล้วก็หลักสูตรบ่มเพาะก็จะตอบโจทย์ในบางเพนพอยต์ตรงนี้เราก็ค่อยๆทำไปคิดไปอันนี้คงไม่ใช่การสรุปทีเดียวนะคะแต่ต้องนำความคิดจากหลายๆท่านลงถึงน้องๆด้วยนะคะมาช่วยกันเนาะ ปัญหาตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นปัญหาจากมุมมองพี่เนาะนะคะอย่างที่บอกนะคะอันนี้มันจะมาจาการคิดจากพี่เท่านั้นแต่วันนี้พี่ต้องการความคิดจากตัวของน้องน้องคือผู้รับบริการของพี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้โปรดนะคะแจ้งความต้องการให้กับพี่ทราบนะคะในอินเ r อร์แอคทีฟหนึ่งพี่จะได้จัดหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการของน้องนะคะ ในขณะเดียวกันพี่เองก็มีปัญหานะคะพี่ขาดทีมโค้ชที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางสำนักวิชาการนะคะท่านผู้ทรงแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวหลายๆท่านนะคะก็ได้กรุณานะคะมาช่วยเป็นจิตอาสาให้กับพวกเรานะคะซึ่งวันนี้ในห้องส่งเราก็ได้นะคะท่าน ผู้ทรงคุณวุฒินะคะดรอภิวัตและท่านผู้เชี่ยวชาญดรเกียงศักดิ์นะคะท่านก็มาเป็นจิตอาสาที่จะอยู่กับพวกเราแล้วก็ฟังแนวคิดของพวกเราตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวนะคะแล้วขณะเดียวกันเราอาจจะต้องเชิญพี่ๆที่กเกษียณไปแล้วแต่ว่ายังมีประสบการณ์เยอะๆเ,เนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆน,นะคะซึ่งตรงนี้อันนี้ค่าตอบแทนจิตอาสานี้ก็คือหมายถึงผู้พี่ๆผู้กเกษียณน,นะคะอาจจะต้อง มีค่าตอบแทนให้กับท่านด้วยเพราะพวกเราก็เกรงใจนะคะท่านเกษียณไปแล้วขัดมากค่ะทีมงานพี่ก็ขาดทีมงานในการรวบรวมข้อมูลการประสานงานการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพราะพี่ก็มีแต่ตัวพี่มีท่านผู้ทรงแล้วก็มีน้องๆน,นะคะทีมฝ่ายบริหารของสํานักวิชาการตรงนี้เราก็อาจจะต้องการจิตอาสาต้องการอ,อ,อาาัยนะคะความร่วมมือจากบุคลากรที่สนใจงานด้านนี้มาช่วยกันในการคิดในการวิเคราะห์นะคะ หรืออาจจะมีน้องฮิปที่สนใจนะคะพี่ก็ยินดีอาแขนรับเลยนะคะหรืออาจจะต้องมีเรื่องของการจัดทําแผนแล้วก็แบ่งงานที่ชัดเจนขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแซนบ็อกนะคะถัดมาค่ะผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรส่วนใหญ่ยังสนใจเฉพาะภาคบรรยายแล้วก็ขาดการต่อเนื่องในการเข้าร่วมหลักสูตรตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของน้องแต่เป็นเรื่องของภาระงานพวกเราที่เยอะแล้วก็การประชุมที่มากพวกพี่ก็อาจจะต้องเออ ปรับตัวกับน้องไปด้วยก็คือทําหลักสูตรออนไลน์ให้น้องสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะนับเวลาเรียนได้ด้วยเพราะว่าน้องที่เข้าร่วมอบรมถ้าต้องการเซอร์ติฟิเคตตอนท้ายเรายังต้องนับเวลาเรียนกันอยู่นะคะแล้วขณะเดียวกันก็อาจจะต้องปรับแนวคิดนะคะจากน้องๆที่สนใจเฉพาะภาคบรรยายก็อยากจะเชิญชวนให้หาโจทย์แล้วก็มาสนุกในการทํางานไปด้วยกันนะคะจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทํา แล้วก็ข้อ4ก็จะคล้ายๆกับข้อ3ามะค่ะกิจการจะเยอะทําให้น้องเข้าร่วมได้ไม่ต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็จัดเป็นหลักสูตรออนไลน์ไปให้นะคะ ในภาพของกลมนะคะผลงานที่ขึ้นบัญชีสินทรัพย์เนี่ยยังไม่เปิดปัจจุบันคือหมายถึงว่ายังไม่มีจํานวนมากพอแล้วก็น้องๆหลายคนยังไม่ได้ไปลงในข้อมูลตรงนี้ซึ่งในปีนี้จะเป็นภาคบังคับสําหรับน้องเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเราจะช่วยกันเขียนแล้วก็ไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์ไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็อาศัยการสื่อสารนะคะซึ่งเดี๋ยวทางทีมกองแผนจะได้รับเชิญให้มาสื่อสารแล้วก็มาช่วยพี่ในการเดินไปด้วยกันในส่วนนี้นะคะกระบวนการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบวงจร ก็คือกระบวนการนะ่ะมันจะมีเฉพาะเรื่องของการทําโครงการการ พิจารณาปัจจัยนําเข้าเรื่องของรีวิวเวอริฟายวลิเดตตามที่เราคุยกันแต่มันยังมีงกระบวนการอีกหลายหลอย่างเช่นกระบวนการต้นน้ํากระบวนการที่มาพพอร์ตเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งนะคะหรือกระบวนการปลายน้ำนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของกระบวนการต่างๆตรงนั้นยังคงต้องทําให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็บุคลากรยังไม่ทราบอีโคซิสเต็มขององค์กรอ,อย่างน้อยๆที่เรามาอยู่ด้วยกัน40 กว่าคนนะคะกับพี่ในห้องส่งวันนี้นะ่ะพี่ว่าถ้าเราเดินไปด้วยกันทั้งปีอ่ะเราสร้าง Innovation Ecosystem ได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็อยู่กับเราเป็นอีโคซิสเต็มเล็กๆนะคะที่เราก็ยินดีว่าอย่างน้อยกรมวิทยมีอีโคซิสเต็มที่สปอร์ตงานอินโนเวชันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เชิญชวนพวกเราให้อยู่ด้วยกันทั้งปีเนาะเราเจอกันแค่เดือนละครั้งเอง,เองนะคะมาพบกันนิดนึงเนาะข้อ4ี่ก็คือ ควรจะมีการสื่อสารให้ทราบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลและให้คำนวัตให้คําแนะนํากับน,นวัตกรตรงนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารองค์กรนะคะที่ต้องมีอย่างสม่ําเสมอทีนี้ตรงนี้ค่ะก็ออกมาเป็นแนวคิดของพวกพี่เนาะว่าแซนบอกจะอยู่ตรงนี้ค่ะน้องๆที่ส่งผลงานมาร่วมกิจกรรมของเราก็อาจจะแบ่งกันไปกลุ่มๆนะคะอันนี้เป็นกลุ่มตอนต้นแต่เดี๋ยววันนี้พอพี่ได้รับอินพุตครบแล้วกลุ่มตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง